เขานะครับโรจีมีทั้งหมด3ห้องนะครับก็คือมีห้องอะไรบ้างครับรีสตาร์ทนะครับมีห้องเกสตาร์ทแล้วก็ห้องสำหรับคนเก่าที่จะมาฝึกด้านของภาษาหรือสกิลถูกต้องก็คือห้องชื่อว่าเทรนนิ่งนะครับวันนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับซึ่งคนที่จะแบ่งปันหรืออะไรฮะบอกเคล็ดลับวิชาว่าทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะ42เดือนครับรับคอมมิชชั่นมาแล้ว35ล้านเฉพาะเดือนหนึ่งที่ผ่านมานี่ก็ไม่ยากเยอะนะฮะล้าน800,000ถ้าเป็นพวกเราในห้องนี้ได้ทุกท่านไหนเอาไม่เอาฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาต้องมีเรื่องความรู้ก่อนจริงไม่จริงหรือทักษะที่ถูกต้องนะฮะเขาบอกว่าความรู้เยอะปัญหาก็จะน้อยแต่ถ้าความรู้น้อยเนี่ยปัญหายังไงปัญหาเยอะแน่นอนครับวันนี้เราเองก็มาให้อาหารเรื่องเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับเรื่องความรู้กันนะอ่ะวันที่หนึ่งครับวันนี้มีทั้งความหวังและความฝันจริงไม่จริงความหวังคืออะไรครับใครได้ซื้อบ้างวันนี้ความฝันแต่ละท่านมีใช่ไหมนะจะเป็นเลขหนึ่งถึงเลขอะไรฮะเลขเก้าเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะแต่วันนี้เนี่ยหลายคนมีความหวังว่าเฮ้ยมาซัสเซ็ตบอยเองเนี่ยจะต้องอะไรครับประสบความสำเร็จแค่นั้นเองครับก็ต้องมาเติมเรื่องของเกี่ยวกับความรู้ทักษะที่ถูกต้องโอเคไหมนะครับเนื่องจากตอนนี้เพื่อนของเราเองครับกำลังส่งคนใหม่เข้าห้องดีสตาร์ทคนเก่าก็ไปไหนครับบางส่วนเกสตาร์ทแล้วก็คนเก่าแบบฝึกวิชาเนี่ยต้องมาห้องไหนเองเดี๋ยวนี้ก็จะมีการทยอยเข้ามาครับตรงนี้อาจจะรอเพื่อนนิดหนึ่งนะครับอ่ะนะวันนี้ใครบ้างที่คิดว่าตั้งใจมาเลยครับวันที่หนึ่งจริงๆเป็นวันที่อะไรครับหวยออกต้องอยู่วิเคราะห์ใช่ไหมบางคนก็วิเคราะห์กราฟนะเมื่อคืนฝันดีนะฝันเห็นผีมาบอกต้องลบหนึ่งบวกหนึ่งใช่ไหมนะบางท่านเองตอนนี้เป็นไงนั่งกินอยู่ที่บ้านเพราะอะไรฮะมันใกล้ถึงเวลาแล้วนะจะจ่าหรือมูเนี่ยไม่ทราบแต่วันนี้ถ้ามาซัสเซ็ตมอลเนี่ยถูกไหมถูกจริงๆเงินเข้าเมื่อวานแล้วนะฮะซัสเซ็ตมอลไหนของใครที่เข้าเยอะหรือบ้างขอมือหน่อยบางคนไม่กล้ายกพอยกเสร็จปั๊บมันยืมตังค์แน่นอนที่นี่กติกาจรรยาบรรณนะครับไม่มีการยืมตังค์กันใดๆทั้งสิ้นนะครับใครจะเข้าเยอะเข้าน้อยก็อยู่ที่ความสามารถจริงไหมจริงทำน้อยก็ได้ทำมากก็ได้นะฮะไม่มากฉะนั้นต้องทำแบบไหนบางคนบอกทำแบบนั่งหน้าไม่น้อยไม่มากนะทำแบบนั่งหน้าวันนี้ครับซัสเซ็ตมอลเองก็อย่างที่บอกครับเปิดมา4ปีกว่านะครับก็ตอนนี้เป็นที่โด่งดังของวงการธุรกิจเครือข่ายไปแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้เราเองก็มาประดับความรู้กันนะอ่ะเพื่อนครับใครที่มาไกลที่สุดในแม่น้องนี้ที่เป็นคนเก่าวันนี้ที่มาที่นี่เนี่ยคิดว่าตัวฉันมาไกลสุดละมีไหมเพราะจะมีรางวัลแจกน้องมาจากไหนครับบางบ่อโอ้โหว่าผมมือกับพี่น้องชาวบางบ่อหน่อยนะจริงจริงบางบ่อมีสาขาไหมฮะมีนะแล้วเสาร์นี้มีเทรนนิ่งด้วยนี่มีใช่ไหมอ๋อพี่ไปจัดไหนด้านหลังโอ้โหอุบลอุบลราชธานีนะฮะไม่ใช่อุบลบสขกบไอ้บสนี่นะอุบลราชธานีนะว่าผมกับพี่ชายท่านหน่อยนะมาจากอุบลราชธานีเพื่อจะมาเรียนรู้หัวข้อวันนี้ครับแล้วรู้ไหมครับวันนี้หัวข้อเรื่องอะไรเลยฟังท่านบอกอะไรนะมองบนเพนวางแผนวันนี้ถือว่าโชคดีครับได้สองหัวข้อเลยนะหนึ่งเทคนิคการเคลื่อนคนให้ยังไงให้ประสบความสำเร็จท่านที่จะมาสอนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเคลื่อนคนเข้าแต่ละที่เนี่ยแต่ฟังก์ชันนะฮะไม่ว่าเป็นการเดือดซักเซสเนี่ยขั้นต่ำ500คนถ้าเราเคลื่อนได้500คนโอเคไหมโอเคคิดว่าแล้วได้เราเท่าไหร่ผมว่าเกินล้านนะถ้าเคลื่อนได้นะครับแล้วก็หัวข้อที่สองครับวันนี้ท่านจะมิกรวมกันเลยนะเมื่อเคลื่อนคนเสร็จปั๊บตัวท่านเองที่มาวันนี้นะจะอยู่ตำแหน่งไหนผมยังไม่ทราบแต่เดือนนี้อยากขยับพินไหมเอ้านะใครเป็นตำแหน่งร้อนอยู่ตอนนี้ร้อนมีไหมเอาเอ็กก่อนเอ็กก่อนเรื่องแต่เอาเอ็กเอ็กเอ็กโอ้หลายท่านเลยนะมีร้อนไหมฮะร้อนซิลเวอร์ครับซิลเวอร์มีไหมมีสองสามท่านโกฮะมีไหมมีอยู่นะแพทตินัมเพทตินัมแบบครบคิวเลยมีไหมเออนะเอ้าสูงจากเพทตินัมอะไรอีกฮะเพอร์มีไหมเพอร์มีอยู่นะฮะมีนะสูงจากเธออะไรอีกรูบี้มีไหมพ่อหลายคนเองบอกจะขึ้นตำแหน่งยังไม่รู้ตำแหน่งเลยนะ1 2 3เป็นยังไงสูงจากรูบี้อะไรอีกครับซัฟไฟมีไหมฮะหลายคนบอกว่าสูงจากรูบี้ก็คือเพอร์นี่แหละก็ไม่ใช่นะนี่มันต่ำลงนะสูงจากซัฟไฟอะไรอีกครับสูงจากเดมอนมีอะไรอีกฮะไดมอนด์ในห้องนี้ใครอยากเป็นบ้างไดมอนด์ขอมือหน่อยโอ้โหวันนี้ถือว่าโชคดีฮะสองหัวข้อนี้จะมาสอนให้กับทุกท่านเองก็คือเทคนิคการเคลื่อนคนยังไงให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ที่สำคัญเองก็คือโครงสร้างในการวางถังไงให้ขยับเดือนละ1ถึง2พินเอาไม่เอาเดือนละ1ถึง2 2พินเลยนะวันนี้ถือว่าโชคดีมากเพราะจริงๆตารางเวลายังไม่ออกนะฮะตารางปฏิทินออกยังแต่วันนี้ทุกท่านโชคดีถูกหวยด้วยนะมาฟังหัวข้อสองหัวข้อนี้ด้วยดีไหมแล้วเดือนละล้านจะไปไหนเสียจริงไหมจริง
ปกมือพวกเราหน่อยวันนี้นะครับก็ถือว่าเวลาที่สมควรได้แล้ววันนี้จะเป็นไฮไลท์สุดๆจะใช้ตรงนี้ฮะให้กับประโยชน์ที่สุดหน้าท่านจะเขียนกับมือเลยลงอักษรยันต์กับมือเลยใครมาฟังเสร็จปั๊บรับรองจบแบ็คแอนด์มันไม่เกิน2ปีนี้เอาไม่เอาเออนะก็ตัวท่านเองครับก็บอกอย่างเงี้ยตัววิทยากรเองครับจบการศึกษาปริญญาตรีนะฮะที่รั้วรามคำแหงนะด้านของวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับเข้าสู่ธุรกิจนี่เมื่อปี29นะครับแล้วเมื่อปี39นะฮะแล้วก็เข้าบอร์ดในธุรกิจเครือข่ายนี้มาถึง20ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเข้าสู่ธุรกิจซักเซนมอลเนี่ยนะใช้เวลาเพียงแค่ทั้งหมดตอนนี้42เดือนนะครับตอนนี้ดำรงตำแหน่งที่ตำแหน่ง Black Diamond นะฮะรายได้สูงสุดต่อเดือนคือ1,800,000กว่าบาทไทยต่อเดือนเฉพาะรายได้หมดทั้ง42เดือนนี้นะครับแล้วตอนนี้สุดที่นะมากถึง35ล้านบาททั้งครอบครัวครับตอนนี้มาทั้งครอบครัวเลยนะตอนนี้นะเงินเข้าบัญชีครับหน่อนะขั้นต่ำเดือนหนึ่งมากเกินมากกว่า5ล้านบาทถ้าเป็นพวกเราเอาไม่เอาเอาไม่เอาวันนี้มาฟังชี้แจงท่านพร้อมไหมครับวันนี้ใครที่มีเครื่องมือสื่อสารตอนนี้ขอปรับเปลี่ยนระบบอะไรฮะระบบสั่นแล้วก็วันนี้แน่เราใช้เวลาจำกัดจริงๆการพูดคุยกันเราให้เกียรติอะไรครับวิทยากรก็จะเป็นกันเองวันนี้หมดเพราะจะเป็นคนเก่าโอเคไหมครับวันนี้คนพร้อมเองครับก็ขอนะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับปรบมือแล้วก็ส่งเสียงกิ๊กกันเกลียวๆเลยนะต้อนรับแบล็คไดมอนด์นะฮะคุณสมพลทองขุนดำของมือคนใหม่เลยที่เพิ่งสมัครยังไม่ถึง3เดือนโหเยอะมากๆเลยนะครับอีกทีนึงก็3ไม่เกิน3เดือนนะครับถือว่าเยอะประมาณสัก 70-80% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนใหม่นะครับก่อนที่จะเข้าหัวเรื่องสิ่งนึงที่เป็นห่วงมากๆในเรื่องของการทำธุรกิจนี้ก็คือนะครับการจัดสรรเรื่องเวลาที่จะเข้ามาเรียนรู้นะครับเพราะที่นี่เป็นองค์กรของความรู้ในการเรียนรู้คุณหมอสอนตลอดว่าถ้าเราไม่มีความรู้ในธุรกิจนะครับเราทำธุรกิจนี้เนี่ยมันไม่ง่ายไม่ยากแต่ถ้าไม่มีความรู้ยังไงก็ยากแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนใหม่ที่อายุธุรกิจยังไม่ถึง3เดือนสิ่งที่ต้องเน้นมากๆก็คือบริหารเรื่องเวลาทั้งเวลางานส่วนตัวนะครับแล้วก็งานเครือข่ายซักเซสมอลเพราะตรงนี้สำคัญมากๆถ้าบริหารเวลาเป็นนะครับผมตีระยะเวลายาวๆเลยนะไม่เกิน2ปีรายได้ของท่านมีโอกาสทะลุ 50,000 หรือแสนขึ้นแน่นอนแต่ต้องมีวินัยในการเข้ามาเรียนนะครับอย่างน้อยได้เดือนนึงสักถ้าเอาจริงเลยนะทุกวันพุธวันเสาร์ต้องมาถ้าไปที่นี่ฟังก์ชันที่สำคัญต้องมาเพราะการบริหารเวลาในเวิร์คแพลนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับคนใหม่ใครยังไม่มีเวิร์คแพลนมั้งใครไม่รู้จักมั้งว่าเวิร์คแพลนคืออะไรมีมั้ยครับเดี๋ยวยังไงรบกวนปรึกษาผู้แนะนำของเรานะครับวันนี้เนี่ยนะครับมันจะมี2หัวข้อหลักๆที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับพวกเรานะครับหัวข้อแรกก็คือการเคลื่อนคนหรือการโปรโมทฟังก์ชันนะครับคำถามก็คือวันนี้เวลาเราแนะนำใครก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราต้องคิดให้ได้ก็คืออยากให้คนคนนั้นเนี่ยเข้ามาสู่ธุรกิจซักเซสมอลในฐานะอะไรฐานะของผู้บริโภคฐานะของการทำเป็นรายได้ทางที่สองหรืองานเสริมหรือฐานะของนักธุรกิจเราอยากได้กลุ่มคนที่เราไปคุยด้วยแบบไหนนักธุรกิจและถ้าบางคนเป็นผู้บริโภคจะทำยังไงเราจะทำยังไงแล้วทุกวันนี้ที่เรานะครับเริ่มแบ่งปันเริ่มชวนเริ่มนะครับแนะนำคนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราเจอกลุ่มไหนมากกว่ากันผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่นะครับพอผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่เนี่ยประเด็นก็คือยากหรือง่ายที่จะทำให้ผู้บริโภคเป็นนักธุรกิจคิดว่าง่ายหรือยากง่ายหรือยากครับเอาใครว่ายากบ้างทำให้ผู้บริโภคเป็นนักธุรกิจใครว่าง่ายบ้างที่ทั้งห้องยกมืออยู่3คนนะครับที่ไม่ยกมือคือประมาณไหนคิดว่ายากหรือง่ายครับยากยากอยู่นะฮ
เอาเข้าจริงๆนะครับก็จะค่อนข้างที่ยากนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องหาสาเหตุให้เจอว่าการที่จะทำให้ผู้บริโภคเห็นธุรกิจเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงมันมีกระบวนการแปลเปลี่ยนจากผู้บริโภคให้สามารถมาเห็นธุรกิจเหมือนที่ทุกท่านมองเห็นตอนนี้ได้อย่างไรของที่วันนี้เน้นแบบธรรมชาติมากคิดว่าจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นนักธุรกิจได้ยังไงในมุมมองที่ทำให้เห็นแล้วที่จะได้รับของที่ให้ใช้สินค้าจนเกิดผลลัพธ์แล้วก็ประทับใจก่อนใช่ของที่เหมือนกันของที่คิดว่าคล้ายๆกันมีใครที่แตกต่างจากสองคนนี้ไหมต้องคิดนะครับว่าวันนี้เนี่ยเวลาเราไปแนะนำจริงๆเนี่ยเราจะเจอกลุ่มผู้บริโภคเป็นหลักนะครับความธุรกิจของเราเนี่ยผู้บริโภคเป็นฐานล่างสุดแต่เวลาขับเคลื่อนผู้บริโภคเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยนักธุรกิจเหมือนทหารคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยหรือนายพลเนี่ยเป็นคุณเขาเรียกว่าเป็นคนกำกับทัพวันนี้เนี่ยนะครับการที่เราจะเคลื่อนให้ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนมาเป็นนักธุรกิจได้นะครับสิ่งที่ต้องทำมากๆก็คือการโปรโมทฟังก์ชันเป็นแล้วคนไทยส่วนใหญ่ชอบเรียนรู้หรือไม่ชอบเรียนรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่ชอบประเด็นก็คือเขาไม่ชอบเพราะอะไรของพี่คิดว่าไม่ชอบเพราะอะไรเมื่อกี้แบบไม่ชอบเรียนไม่ชอบอะไรพี่ไม่ชอบเรียนรู้แต่เขาไม่ชอบเพราะอะไรหนึ่งเสียเวลาอันนี้เป็นไปได้ไม่คุ้มอะไรนี่คือสิ่งที่ท่านต้องคิดเบื่อแล้วเรียนมาเยอะเคยผ่านมาเยอะเรียนแล้วไม่ได้อะไรมีอะไรอีกรู้มาเยอะแล้วนะครับแล้วอะไรอีกกลัวโดนหลอกอะไรนะพี่กลัวนะครับกลัวเข้ามาดีกลัวโดนหลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักนะครับคำถามที่มันอยู่ในใจของคนที่เราไปคุยได้เนี่ยโอกาสที่จะปลดล็อกให้เขามันจะง่ายกว่าผมเป็นคนหนึ่งเวลาคุยกับใครก็แล้วแต่นะครับไม่เกิน 5-10 นาทีจะพยายามอ่านใจคนนี้แล้วว่าเขาคิดอะไรอยู่เมื่อเราอ่านใจเขาออกนะครับเราจะสามารถผูกมิตรกับเขาได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่คนใหม่นะครับเนื่องจากวันนี้คนใหม่เยอะมากๆเลยต้องพยายามเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะครับในเรื่องของการเพิ่มข้อมูลทักษะวิธีการพวกนี้นะครับผมอยากให้มีเวลาคุยกับอัพไลน์ในหลายๆเรื่องอัพไลน์ที่เก่งที่อยู่ในระบบของเราเช่นวันนี้ใครเป็นคนแนะนำพวกเรามาก็ถามเขาว่าใครที่สามารถให้ข้อมูลเรื่องพวกนี้นะครับเพื่อต่อยอดของธุรกิจนี้ได้เก่งมั้งรบกวนที่อยากเจอหน่อยเราต้องกล้าที่จะก็เรียกว่าให้อัพไลน์ช่วยเราไม่เช่นนั้นนะครับคนที่มาใหม่เมื่อกี้ 80% ถ้าพวกพี่ไม่กล้านะสุดท้ายก็แบ่งเวลาทาง2อาทิตย์พอมาได้แต่พอผ่านไป3เดือน6เดือนรายได้มันไม่พอค่าใช้จ่ายมันมากกว่าโอกาสที่จะเริ่มจากธุรกิจนี้มันมีค่อนข้างสูงเพราะอะไรครับทำอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวเราก็ไม่ได้รู้วิธีการว่าจริงๆการเคลื่อนคนมันมีผลต่อธุรกิจยังไงการที่เราพาตัวเองมาเรียนรู้ในระบบมันมีผลต่อตัวเรายังไงนะครับซึ่งคนใหม่ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากๆเพราะคนใหม่นะครับหลายๆคนคิดเรื่องเดียวบวกลบคูณหารคุ้มหรือไม่คุ้มคิดได้แค่นี้ตรรกะเป็นแบบนี้ไม่ได้มองในเชิงของการลงทุนไม่ได้มองในเชิงของการลงทุนอันนี้ให้คิดว่าคนที่สำเร็จเขาคิดยังไงนะครับผมเปรียบเทียบง่ายๆถ้ามองในเชิงของการลงทุนวันนี้ใครมีลูกแล้วบ้างเคยตั้งโจทย์ให้กับตัวเองไหมครับว่าส่งลูกตั้งแต่ประถมจนจบปริญญาตรีใช้เงิน1คนประมาณเท่าไหร่ยังไงก็เกินล้านแน่นอนถ้ามหาวิทยาลัยเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่บวกลบคูณหารก็เกิน1ล้านแน่นอนคำถามก็คือถ้าคิดในเชิงของการลงทุนนะ
เรื่องพ่อลูกแม่ลูกนี้ตัดไปก่อนแต่ถ้าคิดในเชิงของการลงทุนสมมุติลูกจบออกมาสตาร์ทเงินเดือนเท่าไหร่คำถามก็คือสมมุติได้15,000อันนี้ได้นะไม่เอาว่าเหลือเท่าไหร่นะคำถามก็คือ15,000ต่อเดือนกว่าจะคืนทุนในฐานะที่เราลงทุนไปกับลูกเพื่อให้ลูกมีความรู้เนี่ยกี่ปีหลายคนไม่เคยได้คิดเรื่องแบบนี้เลยส่งตั้งแต่เรียนตั้งแต่เดี๋ยวนี้นี่แย่กว่านั้นเลยนะสมัยผมนี่ยังไม่ค่อยมีอนุบาลที่เก็บค่าเทอมแพงๆแต่ตอนนี้อนุบาลค่าเทอมเท่าไหร่30,000เรียนพิเศษอีกแล้วเรียนภาษาอีกเรียนว่ายน้ำอีกสรุปค่าใช้จ่ายมันสูงมากกว่าจะตกออกมานะครับลูกของเรามีความรู้ค่าใช้จ่ายสูงมากแต่สุดท้ายเราไม่ได้บวกลบคูณหารว่าเมื่อไหร่คืนทุนสมมติเราเป็นพ่อแม่ถ้าเขาตอบแทนเราด้วยการปันเงินได้บ้างอะไรบ้างเนี่ยครับกี่ปีกว่าจะคืนทุนนานแต่พอมาทำธุรกิจเครือข่ายวันนี้ไกลจังไม่มีเวลาเบื่อเรียนรู้ไม่รู้ว่าจะได้ตังค์เมื่อไหร่คุ้มหรือไม่บวกลบทันทีเลยก็เรียกว่าหลุมพรางหรือกับดักให้กับคนส่วนใหญ่ขนาดมีเงินก้อนอยู่ก้อนหนึ่งไปฝากธนาคารคำถามก็คือสมมุติล้านหนึ่งได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ต่อปีนิดหน่อยเองถ้าสู้ภาวะเงินเฟ้อไม่ได้เนี่ยเรียบร้อยเลยติดลบด้วยซ้ำแต่พออัพไลน์บอกนะครับเพราะวันนี้คนใหม่ที่เข้ามาถ้าอยากสำเร็จจริงๆเนี่ยท่านต้องมองในเรื่องของการลงทุนให้กับการเรียนให้กับตัวเองเพื่อทำธุรกิจนี้ให้สำเร็จนะครับซึ่งถ้าผมเป็นคนที่อยู่ในระบบนะตั้งแต่ผมทำที่นี่มาเกือบ4ปีส่วนใหญ่ไม่เกิน1ปีถ้าอยู่ในระบบจริงๆสามารถจับรายได้ 30,000 ถึง 50,000 ได้ไม่เกิน1ปีถ้าอยู่ในระบบอย่างมีวินัยนั่นหมายความว่าคุณต้องจัดสรรเวลาให้กับตัวเองในเรื่องของวันพุธตอนเย็นเราไปไหนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับช่วงบ่ายๆเราไปไหนซึ่งนะครับจากการที่ได้ดูหลายๆคนที่เข้าสู่เครือข่ายส่วนใหญ่ขาดเรื่องวินัยเพราะว่าธุรกิจนี้เนี่ยข้อดีก็คือไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยมีอัพไลน์ก็จริงแต่เขาสั่งเราได้ไหมบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อสั่งไม่ได้เนี่ยการที่จะพาใจตัวเองมาเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับวันนี้ใครให้อัพไลน์โทรตามบ้างวันนี้ใครที่มาเพราะว่าไลน์โทรหาเพื่อไปเรียนกันหรือใครที่ตัดสินใจมาด้วยตัวเองเอาปรบมือให้กับทุกท่านก่อนนะครับถือว่าเก่งมากๆชนะใจตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระบวนการเคลื่อนคนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสุดท้ายนะครับในธุรกิจเครือข่ายนะครับซัคเซสมอลเนี่ยพี่ๆจะสำเร็จได้มีข้อเดียวความรู้ที่ต้องเพิ่มขึ้นทักษะที่ต้องเพิ่มขึ้นวิธีการวิธีคิดพวกที่ต้องเพิ่มขึ้นคุณหมอพูดไว้คำหนึ่งซึ่งดีมากๆนะครับวันนี้เนี่ยเวลาคนจะตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเปลี่ยนมุมมองหรือวิธีคิดก็ต่อเมื่อได้มุมมองที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นฟังก์ชันในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยในกระบวนการเคลื่อนคนหรือโปรโมทฟังก์ชันเนี่ยทำไมถึงสำคัญสำหรับพวกเราเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับที่พี่เข้ามาเรียนความรู้มันจะตกผลึกมากขึ้นเหมือนที่ส่งลูกไปโรงเรียนกว่าจะเก่งตั้งหลายปีถูกไหมครับกว่าจะเก่งตั้งหลายปีเลยนะแต่วันนี้ในเครือข่ายเนี่ยมันย่นระยะเวลาให้เรานะครับที่จะสามารถประสบความสำเร็จเนี่ยใช้เวลาไม่นานเราถือว่าลัดที่สุดแล้วถ้าเป็นอาชีพทุกอาชีพนะผมกล้าการันตีอย่างนี้เลยถือว่าลัดที่สุดแล้วนะครับประเด็นก็คือวันนี้เราก็ยังเป็นคนใหม่อยู่นะแล้วพรุ่งนี้บังเอิญไปแนะนำเพื่อนอาจจะสนใจสินค้าหรือสนใจธุรกิจเขาแล้วแต่คำถามก็คือถ้าจะคุยให้เพื่อนเข้ามาเรียนรู้ในบริษัทเราควรพูดอย่างไรใครได้มีโอกาสซ้อมกับตัวเองแล้วมั้ยไม่มีเลยวันนี้คือการบ้านพวกพี่
ต้องจำลองแล้วก็ต้องจินตนาการไม่ได้ว่าสมมติไปเจอผู้บริโภคที่เขาสนใจทั้งนะครับสินค้าหรืออยากทำธุรกิจก็แล้วแต่ถ้าจะชวนให้เขาเข้ามาเรียนเนี่ยควรใช้คำพูดแบบไหนถ้าเราไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้ไว้ก่อนสุดท้ายบางคนก็เป็นผู้บริโภคค่อยๆซื้อซึ่งถามว่าดีไหมดีแต่ทำให้ธุรกิจเราโตช้าทำให้ธุรกิจเราโตช้าเพราะการจะพูดให้คนหนึ่งคนมาเรียนได้เนี่ยมันต้องใช้ทักษะพอสมควรเพราะสิ่งที่อยากจะฝากนะครับสำหรับคนใหม่อยากได้ต้องปรึกษาอัพไลน์ในเรื่องนี้เยอะๆก่อนนะครับอย่างที่สองพัฒนาตัวเองในเรื่องของการเพิ่มข้อมูลความรู้นะครับให้เร็วที่สุดนะครับเพราะเนี่ยเป้าหมายของแต่ละคนไม่เท่ากันวันนี้คนใหม่ขอมืออีกรอบนึงไม่เกิน3เดือนประเด็นก็คือนะครับให้ตอบอย่างตรงไปตรงมานะอยากมีรายได้อีก3เดือนข้างหน้ากับธุรกิจซักซีพอนในเดือนที่3หลังจากนี้เดือนหนึ่งเท่าไหร่เดือนนี้เดือนอะไรกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนจบกันยายนอยากมีรายได้เท่าไหร่ทำผมให้10,000นะใครคิดว่า10,000ก็โอเคแล้วนะครับ3เดือนข้างหน้าใครอยากได้20,000ใครอยากได้30,000นะครับผมเอาแค่30,000พอนะสำหรับคนใหม่เนี่ยถ้าเป็น40,000 50,000 เนี่ยนะครับต้องออกพลังเยอะอันนี้เอาที่เป็นไปได้ก่อนแบบสบายไม่เครียดมากคำถามก็คือนะฮะสำหรับ10,000เมื่อกี้เห็นยกมืออยู่เล็กน้อยถ้าอยากมีรายได้10,000ในอีก3เดือนข้างหน้าคำถามก็คือต้องรู้เนื้องานเกี่ยวกับธุรกิจซักเซสอะไรบ้างอันนี้ผมฝึกให้พวกเราได้คิดเองเหตุผลถ้าเราไม่มีความรู้เลยคิดว่า10,000ทำได้ไหมครับไม่มีทางเพราะแผนถ้าไม่รู้ลึกเนี่ยมันจะวางโครงสร้างแล้วก็กำหนดเนื้องานในการขับเคลื่อนยอดธุรกิจไม่ได้วัน10,000ต้องรู้อะไรบ้างสมมติทำงานประจำเนี่ยก็กำหนดเนื้องานให้เราเลย10,000เอาไปแค่นี้แต่ถ้า20,000เนี่ยระดับปริญญาโทนี่ต้องกับเรียนปริญญาโทนะใช้เงินไปเกือบล้านเหมือนกันนะครับปริญญาโท300,000ถึงล้านแล้วแต่เราเลือกเพื่อรับรายได้20,000ถึง25,000เนื้องานความรู้ทักษะเราต้องมีอะไรบ้างแต่ถ้า30,000เนี่ยระดับผู้จัดการถ้าเป็นงานประจำนะครับประมาณ5-10 ปีหรือบางคนมากกว่านั้นถึงจะมีโอกาสรับรายได้ขนาดนี้แต่นี่เราย่นระยะเวลาเหลือแค่3เดือนคำถามก็คือในเมื่อเรานะครับขโมยเวลาซึ่งความเป็นจริงถ้าเป็นอาชีพอื่นเราใช้เวลาแต่พอมาทำเครือข่ายเราอยากมีรายได้30,000เนี่ยเราต้องเก่งในเรื่องอะไรบ้าง30,000เนี่ยจริงๆ3เดือนนี้ควรเก่งทุกเรื่องแล้วนะครับตั้งแต่บริษัทสินค้าแผนธุรกิจเรื่องระบบนะครับเรื่องการเครื่องคนเรื่องข้อตัวแย้ง3,4,5,6นี่ต้องชัดกว่านี่คือ30,000ก็เรียกว่ามันคุ้มกันกับเวลากับความรู้ที่เรามีแต่ถ้า3เดือนจบกันยาสุดท้ายเราไม่ได้พัฒนาตัวเองไม่มีความรู้ไม่มีทักษะนะครับคิดว่ายากหรือง่ายจริงๆยากมากเพราะฉะนั้นเวลาคุยเรื่องพวกนี้ครับในเรื่องของกระบวนการเคลื่อนคนนะครับเคยได้มีโอกาสเข้าบล็อกแต่นะที่คุณหมอสอนเรื่องการโปรโมทฟังก์ชันมั้ยเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณหมอพูดไว้เป็นช็อตๆเลยแล้วเห็นภาพชัดเจนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้แนวที่ผมก๊อปปี้คุณหมอมานะง่ายๆแค่นี้สมมุติเราไปเจอเพื่อนใหม่นะครับไม่ว่าเขาจะสนใจธุรกิจหรือสนใจใช้สินค้าเพราะฉะนั้นคำถามที่เราต้องถามคำถามแรกที่สำคัญมากๆนะที่เราต้องถามถ้าเจอกลุ่มคนพวกนี้ให้ถามตรงๆง่ายๆเพื่อง่ายในการโฟกัสก็คือพี่ถามจริงๆนะครับไม่ว่าพี่จะสนใจสินค้าหรือธุรกิจก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าพี่จะสนใจสินค้าหรือธุรกิจก็แล้วแต่ถ้าพี่อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นพี่คิดว่านะครับคนที่มีความรู้กับไม่มีความรู้เนี่ยคนไหนไปต่อได้ง่ายกว่ากันซึ่งด้วยอะไรก็แล้วแต่คนส่วนใหญ่ก็ตอบได้ถูกไหมครับคนที่มีความรู้ไปต่อได้ง่ายกว่ากันวันนี้พี่รู้ไหมความรู้พวกนี้มันอยู่ในมันอยู่ในห้องเรียนแล้วพี่รู้ไหมว่าพี่โชคดีมากๆ
วันนี้บริษัทซัพเซนมอลเรามีระบบเรามีโรงเรียนสอนเรื่องพวกนี้ให้กับพี่โดยตรงฝันถ้าพี่อยากมีรายได้สัก 5,000 สัก 10,000 20,000 พี่แตกสั่นเรื่องเวลาเดี๋ยวเราไปเรียนด้วยกันพี่จะได้ทำงานเป็นจะได้รู้ว่าธุรกิจนี้คนที่ไม่มีความรู้ไม่มีทักษะไม่เคยทำเลยทำไมมาทำเรียนรู้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ทุกครั้งที่คุยประเด็นที่เราต้องจับให้ได้ก็คือคนฟังได้อะไรไม่ใช่ตัวเราได้นะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากมากหลายคนเวลาพูดกับคนใหม่ๆไม่ว่าจะในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่พูดเอาผลประโยชน์เข้าตัวไม่ได้คุยในลักษณะของสื่อในเรื่องของการให้ว่าเขาได้อะไรแล้วส่วนใหญ่จิตวิจารณ์ไม่มีเวลาคุยกับคนชอบบังคับให้เขาเข้ามาเรียนวันสิ่งที่คุณหมอพูดเนี่ยคุณหมอใช้หลักการในการตั้งคำถามพี่ระหว่างคนมีความรู้กับไม่มีความรู้พี่คิดว่าถ้าทำธุรกิจคนไหนไปต่อได้ง่ายกว่ากันคนไหนมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่ากันนี่คือตัวอย่างคำถามที่หมอสอนให้พวกเราตั้งคำถามกับคนไหนเพราะคนใหม่เขาก็อย่างที่ผมบอกนะครับเขาก็ตัดสินได้ง่ายคนมีความรู้ไปต่อได้ง่ายวันนี้คือกระบวนการในเรื่องของการโปรโมทแต่ที่สำคัญมากๆนะครับคนใหม่เนี่ยต้องมารู้ลูกในราย4เดือนของบริษัทได้ก่อนนะครับเมื่อกี้มีคนใหม่เยอะขอถามอีกทีนึงใครยังไม่เคยผ่านห้องเคสสตาร์ทข้างล่างบ้างยกมือนิดนึงที่วันนี้นัดคิวเลยที่สอนระบบ3 4 5 6นะครับต้องไปซ่อมข้างล่างด้วยมีไหมห้องเคสสตาร์ทข้างล่างยกมือนิดนึงไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะงงอยู่นะครับด้วยสเต็ปของบริษัทนะครับก็จะมีฟังก์ชันในการเคลื่อนแบบนี้เพื่อให้พวกเราเห็นภาพนะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้มันจะต่อยอดในเรื่องของการเคลื่อนคนในระบบนะครับวันนี้ห้องที่1 นะครับถ้าเป็นสำนักงานใหญ่ก็เรียกว่าห้องรีสตาร์ทซึ่งรีสตาร์ทเนี่ยนะครับให้พวกเราคิดง่ายๆรีสตาร์ทที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคืออะไรคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์พอใช้นานๆเนี่ยเครื่องมันอืดไหมอืดเมมโมรีมันอาจจะเต็มพวกแรมพวกอะไรพวกนี้นะครับมันตกค้างทำไมเวลาเราอยากให้คอมมันลื่นขึ้นเรากดรีสตาร์ทครั้งหนึ่งเดี๋ยวแป๊บเดียวก็กลับมาเร็วเหมือนเดิมหรือโทรศัพท์ของพวกเราตั้งแต่ใช้มาใครไม่เคยปิดเครื่องเลยผมจะปิดเครื่องโทรศัพท์ทุกวันตอนเช้าเพื่อให้โทรศัพท์เมมโมรี่มันไม่เต็มมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าบางคนเปิดชาร์จแล้วก็ไม่ได้ปิดเครื่องเลยไม่เคยรีเซ็ตเครื่องเลยเครื่องจะอืดมากนะครับเพราะฉะนั้นการต้องรีสตาร์ทนั่นหมายความว่าต่อให้คนมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์แต่ถ้ามาสักเซ็ตพอต้องรีเซ็ตตัวเองเป็นศูนย์เพื่อมาเอาข้อมูลแบบเต็มห้องนี้เป็นห้องของคนใหม่พอผ่านห้องคนใหม่มาสเต็ปที่2ของที่นี่ก็จะมีห้อง202ที่ชื่อว่า Get Start Get Start แปลว่าเริ่มต้นเขาจะสอนภาพรวมของระบบ SLA 3 4 5 6ให้กับคนใหม่ว่าวันนี้นะครับการทำงานอย่างเป็นระบบต้องเริ่มต้นยังไง3เริ่มต้นต้องทำอะไรนะครับ4รู้ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างแล้วก็5ค้นหานะครับสุดท้ายก็เป็นโอแกนนำยังไงก็จะสอน2หน้านะครับใน SLA System Card เพราะถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันจะทำให้เราขับเคลื่อนคนใหม่ได้ยากมากต่อมาห้องที่3ก็คือห้องนี้ที่ทุกท่านนั่งอยู่เขาเรียกว่าห้องเทรนนิ่งจะเป็นห้องที่เจาะลึกในเรื่องของวิธีการวิธีคิดทักษะต่างๆให้กับพวกเราแต่หลักๆนะครับในห้องเทรนนิ่งก็ยังยืนพื้น3 4 5 6เหมือนเดิมแต่จะมาเน้นแต่ละหัวข้อให้มันลึกขึ้นนี่คือรูปเพราะฉังก์ชันในการเคลื่อนคนนะครับฟังก์ชันในการเคลื่อนคนเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ส่วนด้วยกันเอาเฉพาะเคลื่อนคนก่อนนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเรื่องการโปรโมทเป็นเรื่องยากถ้าคนใหม่ไม่รู้ว่าฟังก์ชันที่มันสำคัญอยู่ยังไงฟังก์ชันแรกเขาเรียกว่าฟังก์ชันรายวันฟังก์ชันที่2เขาเรียกว่ารายสัปดาห์ต่อมาที่3ก็คือนะครับรายเดือนอย่างที่4ก็คือราย4เดือน
นี่คือรูปของกระบวนการเคลื่อนคนประเด็นก็คือเมื่อกี้คนใหม่ 80% ถ้าอยากไปเร็วในธุรกิจนี้นะพวกพี่ๆต้องเก็บฟังก์ชันเรียนรู้ในรอบ4เดือนทั้งหมดนะครับใช้เวลา4เดือนเนี่ยให้ครบรูปก่อนนั่นหมายความว่าเราต้องเก็บทุกฟังก์ชันของเนื้องานไม่เช่นนั้นเวลาไปคุยกับคนในจังหวะที่เป็นคนใหม่นะครับเราจะคุยว่าเข้าห้องนี้แล้วได้อะไรเนี่ยเราจะอธิบายไม่ได้เหมือนคนไม่เคยกินสินค้าแล้วไปพูดว่าสินค้าตัวนี้ดีอารมณ์มันจะเป็นอย่างนั้นเลยจะพูดไม่ได้จากความรู้สึกว่าที่เข้าห้องเคสสตาร์ทแล้วที่ได้ความรู้ยังไงมันเหมาะสำหรับคนใหม่ยังไงเพราะคนใหม่ที่มาวันนี้ 80% ต้องให้เวลานะครับกับตัวเองตรงนี้4เดือนเก็บทุกฟังก์ชันการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดซึ่งบางฟังก์ชันสามารถเรียนรัดได้จาก YouTube แต่บางฟังก์ชันต้องรอจังหวะเวลาเช่นฟังก์ชันที่สามารถเรียนรัดได้จาก YouTube หรือ CD นะครับ CD YouTube เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Product Insight ก็จะมี CD ให้กับพวกเราบางคนใหม่เมื่อกี้ที่ยกมือนะครับได้มีโอกาสซื้อ Product Insight บ้างหรือยังแต่ละ30บาทเพิ่งออกมาเมื่อเดือนที่แล้วถ้ายังพวกพี่ต้องเก็บพวกพี่ต้องเก็บเอกผลเพราะว่าถ้ารอจัดเนี่ยอย่างเช่นเดือนนี้นะครับจะจัดที่ผมเห็นเลยนะก็คือพรุ่งนี้จะจัดที่พัทยาซึ่งบางท่านอยู่ไกลพออยู่ไกลโอกาสในการเรียนรู้ก็ยากอีกค่าใช้จ่ายเยอะอีกถ้าไปเรียนที่โน่นนะครับเพราะการใช้ซีดีเนี่ยจะเป็นทางลัดให้กับพวกเราประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาแล้วเราสามารถฟังซ้ำได้ตลอดนี่คือบางฟังก์ชันที่เราสามารถเรียนรู้ผ่านระบบได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะสำเร็จกับซักเซสมอลนะต้องให้เวลาในเรื่องของการเรียนอย่างน้อยเนี่ย4เดือนเรียนเพื่อหนึ่งให้เข้าใจว่าลูปในการเคลื่อนคนเหมือนเราส่งน้องเหมือนส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยว่าทำไมป.1 ถึงป.6 ต้องเรียน6ปีเรียนปริญญาตรีทำไมต้อง4ปีถ้าเขาได้เนื้องานแบบนี้เวลาเขาเรียนจบก็จะบอกรุ่นน้องได้ว่าต้องเรียนวิชานี้ยังไงเดินยังไงเหมือนกันกับพวกเรานะครับเราจะได้สเต็ปแรกที่สำคัญมากๆตัวเราได้รู้สเต็ปที่2เราได้บอกทีมงานได้ถูกว่าเนื้องานมันเป็นยังไงเหมาะกับเขายังไงแล้วโอกาสที่เราจะเคลื่อนปากหรือเคลื่อนคนอ่ะมันจะง่ายกว่าแต่ว่าวันนี้เรายังไม่รู้แล้วเราไปชวนคนใหม่เนี่ยเหมือนที่ผมตั้งประเด็นให้กับพวกพี่ก็คือสมมติพี่เขาเป็นคนใหม่ผมก็เป็นคนใหม่แล้วมาชวนผมแล้วบอกให้ไปเรียนกันคำถามก็คือคนใหม่ก็จะถามว่าทำไมกูต้องไปเรียนถ้าเขาถามแบบนี้คำตอบคือเราจะตอบเขาว่ายังไงเพราะคนไทยส่วนใหญ่เบื่อเรื่องการเรียนรู้เหมือนที่ถามเมื่อกี้แป้งถามเรียนมาเยอะแล้วไม่มีเวลาที่ต้องเลี้ยงดูลูกสองอาทิตย์ที่ไม่ว่างถ้าเกิดข้อโต้แย้งแบบนี้มาเนี่ยคำถามคือเราหยุดอยู่แค่นั้นหรือเราจะหาทางออกให้เขาให้ได้เพราะถ้าพวกพี่คิดโจทย์เรื่องพวกนี้ไม่ได้นะครับสุดท้ายไปเชิญคนได้ยอดแค่ชั่วคราวยอดจากการซื้อกินซื้อใช้เนี่ยบางคนมันเป็นแค่ชั่วคราวเหตุผลเพราะว่าสินค้านวัตกรรมเกิดขึ้นทุกวันไหมเกิดขึ้นทุกวันถ้าเขาไม่จงรักภักดีในสินค้าไม่เลิฟโปรดักต์จริงๆโอกาสซื้อซ้ำต่อเนื่องก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งเขาไม่มีข้อมูลสินค้าเลยโอกาสซื้อซ้ำก็ยากเพราะฉะนั้นคำถามก็คือพอก็ตอบข้อตัวเองมาแล้วตอบเราให้เหตุผลที่ดีกับเขาไม่ได้นะครับสุดท้ายเราก็จอดอยู่แค่นี้นี่คือโจทย์ที่พวกพี่ต้องคิดการบ้านทั้งหมดเลยนะซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่ทำเครือข่ายผมจะคิดเรื่องพวกนี้ไว้ก่อนเหมือนใครที่เดินทางไปอ่ะสมมติจะไปเชียงใหม่เนี่ยระยะทางเท่าไหร่ต้องเติมน้ำมันตรงไหนนะครับน้ำมันที่เราเติมจากนี้จะวิ่งได้ที่ไหนปั๊มอยู่ตรงไหนนี่ต้องคิดถึงขนาดนี้เลยแต่พอทำเครือข่ายเนี่ยนะครับถ้าเราไปเชิญอย่างเดียวนะครับสิ่งที่ทุกท่านจะเสียแน่นอนก็คือถ้าเราไม่เก็ทเราไม่เก่งนะครับตอบข้อโต้แย้งไม่ได้หนึ่งเราสูญเสียวัตถุดิบที่สำคัญของพวกเราเพราะบางคนข้อมูลเราไม่แน่นนะครับพอเราไปคุยแล้วเขาไม่เข้าใจนะเหมือนที่เราเข้าใจเนี่ยก็จะมีกรอบกำแพงขวางกั้นพวกเราเลยพี่เคยทำมาแล้วพี่ไม่เหมาะกับธุรกิจนี้
ถ้าขายของไม่ต้องมาชวนพี่วันนี้จะมาขายอะไรฉันอีกล่ะเราจะเจอทำพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องฟังก์ชันของการเคลื่อนคนเมื่อพวกพี่เรียนรู้ครบลูปได้เร็วที่สุดประเด็นต่อมาก็คือพวกพี่ต้องมีบัตรฟังก์ชันงานเพื่อใช้ขับเคลื่อนคนฟังก์ชันงานนะครับผมกำลังสอนให้ทุกท่านสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่เป็นไม่ได้สอนให้ขายของการใช้ฟังก์ชันงานจะทำให้พวกพี่องค์กรโตเร็วยอดจะมากกว่าการขายเป็นร้อยเท่าพันเท่าเพราะหลายคนนะครับมองไม่เห็นมิติตรงนี้น้อยคนมากๆประมาณ 5% กว่าๆไม่ถึง 10%ที่จะมีบัตรติดตัวเป็นของตัวเองเพราะไม่ทะลุมิติตรงนี้ในห้องนี้คนใหม่เยอะเป็นหลักคำถามก็คือเอาวันนี้เลยนะใครมีบัตรหรือซักเซสเป็นของตัวเองแล้วมั้ยประมาณ 30% ของคนทั้งหมดประมาณ 30% เพราะฉะนั้นทำไมคนที่สำเร็จเร็วกับช้าถึงต่างกันความคิดต่างกันโดยสิ้นเชิงนี่ใกล้วันแล้วนะ15-16บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่างานนี้ให้อะไรเพราะเนี่ยวันนี้คนใหม่นะครับอาจจะยังเข้าใจไม่หมดไม่เป็นไรแต่ประเด็นมันต้องได้แนวทางที่จะทำให้เราเกษียณกับธุรกิจนี้ได้จริงๆก่อนเพราะอย่างแรกต้องเรียนให้ครบรู้คำถามก็คือทำไมต้องเรียนให้ไปตอบใจตัวเองให้ได้ก่อนว่าทำไมต้องมาเรียนเพราะว่าถ้าเราตอบตัวเองไม่ได้โอกาสชวนคนอื่นมาเรียนอันนี้หมดสิสิ่งที่ยากคือพาตัวเองมาเรียนก่อนไม่ต้องไปชวนคนอื่นก่อนถ้าพาตัวเองมาเรียนไม่ได้นี่คือยากแล้วนะครับถ้าเมื่อไหร่เราสามารถพาตัวเองมาเรียนได้โดยที่ไม่ต้องให้อัพไลน์โทรตามหรือโทรหาเนี่ยเรามีโอกาสสำเร็จกว่าคนอื่นหลายเปอร์เซ็นต์เยอะเลยนะต่อมาเมื่อเรามาเรียนแล้วจะไปคุยยังไงให้คนใหม่ๆของเราเนี่ยเข้ามาเรียนแบบเราให้ได้ต้องให้เหตุผลเขาให้ได้เหมือนวันนี้ที่ผมกำลังให้เหตุผลทุกท่านอยู่คนจะตัดสินใจมาเรียนก็ต่อเมื่อเขามองว่าคุ้มแล้วจะเปรียบเทียบยังไงให้คนส่วนใหญ่มองว่าการมาเรียนเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มที่สุดในทุกๆสาขาอาชีพก็ต้องเอาประเด็นที่คุณหมอสื่อสารกับเราที่ทำธุรกิจตัวนึงถ้าคนนี้ไม่มีความรู้กับคนนี้มีความรู้พี่คิดว่าคนไหนโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนมีความรู้ขายขนมครกแข่งกันเจ้าหนึ่งขายดีเจ้าหนึ่งขายไม่ดีแสดงว่าสูตรในการทำไม่เหมือนกันสูตรที่ขายดีแสดงว่าเขาเรียนรู้ว่าพัฒนาปรับปรุงสูตรตลอดเขาเก็บรายละเอียดตลอดว่าลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำกี่คนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแต่ในธุรกิจเครือข่ายนะครับโชคดีว่ามันมีรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมาให้ไกด์ไลน์พวกเรานะครับว่าทำยังไงถึงขึ้นทางลัดความสำเร็จแต่คนส่วนใหญ่อันนี้เอาประสบการณ์20ปีวิเคราะห์ให้พวกเราฟังเลยนะครับคนส่วนใหญ่ดื้อและชอบคิดเองซึ่งไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีแต่มันใช้ระยะเวลานานเขาเรียกว่าลองผิดลองถูกเราบอกให้หันซ้ายเราไปขวาเราบอกให้มาเรียนเราบอกไม่ว่าบอก15-16นี่สำคัญเป็นเนื้องานสำคัญในรอบ4เดือนพี่ขอคิดดูก่อนถ้าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันต้องย้อนกลับไปข้อแรกที่ผมถามนะครับคำถามเดิมข้อแรกเลยเมื่อกี้ผมถามว่า3เดือนข้างหน้าอยากได้รายได้เท่าไหร่อยากมีรายได้เท่าไหร่อันนี้อยู่ที่พวกพี่ต้องคิดเองนะผมไม่สามารถกำหนดรายได้ให้พวกพี่ได้อยู่ที่พี่ต้องวางเป้าหมายกับตัวเองเมื่อมีรายได้เท่าไหร่แล้วคำถามต่อก็คือต้องทำอะไรเป็นบ้างในเนื้องานของธุรกิจนี้ต้องทำอะไรเป็นบ้างธุรกิจนี้พวกพี่ไม่มีทางเติบโตได้เลยถ้าไม่เกิดจากนะครับความรู้สึกข้างในว่าอยากสำเร็จจริงๆอยากเปลี่ยนแปลงจริงๆต่อให้น้ำลายเก่งขนาดไหนนะครับแต่ใจเรายังต่อต้านอยู่อย่างไม่ยาก
พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ3เดือนข้างหน้าเราตั้งเป้าหมายอยากมีรายได้เท่าไหร่ต้องทำอะไรเป็นบ้างในธุรกิจนี้เนื้องานที่เราต้องเรียนรู้นะครับอันนี้ต้องตอบใจตัวเองให้ได้ก่อนนะครับต่อมานะครับบัตรฟังก์ชันงานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าผมได้ชุดได้เคล็ดลับจากคุณหมอเยอะมากๆในรอบ3ปี4ปีนะครับรู้เลยว่าการสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่โดยที่เรายอมเหนื่อยชัดเต็มที่แล้วนะครับ 3-5 ปีแล้วมีโอกาสรับรายได้หลายแสนได้เนี่ยนะครับอะไรคือหัวใจหลักแล้วก็แก่นของธุรกิจนี้ผมก็ไม่อยากให้พวกเราที่อุตส่าห์มาฟังอุตส่าห์มีโอกาสในธุรกิจนี้แล้วยอมแพ้ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตรฟังก์ชันงานเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับประเด็นก็คือที่คุณหมอสอนนะเวลาเราไปคุยกับใครก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ต้องขายเป็นอันดับแรกคือขายบัตรอยากขายสินค้าซึ่งที่ผมเห็นนะ 90% ขายสินค้านะไม่ได้ขายบัตรเพราะฉะนั้นถ้าจะขายบัตรเก่งต้องทำยังไงดีเอาก็จริงเลยนะนะครับเอาก็จริงเลยนะต้องมีสคริปต์ในการพูดซึ่งเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วคุณหมอสอนเรื่องนี้ได้ก็เรียกว่าได้คำพูดเวลาไปพูดกับคนซึ่งถ้าใครยังไม่มีโอกาสได้ฟังไปเสิร์ช YouTube นะครับที่คุณหมอสอนคำว่าการโปรโมทก็จะขึ้นมาสิ่งที่พวกพี่ต้องทำไปแกะว่าบัตรเนี้ยพูดยังไงบัตรนี้พูดยังไงบัตรนี้พูดยังไงถ้าทำได้นะโครงสร้างองค์กรของพวกพี่จะเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงเพราะได้คนเข้ามาเรียนรู้ในระบบเยอะพอคนของเรามีความรู้มากขึ้นจำเป็นมากขึ้นยอดขายมันก็เพิ่มขึ้นตามความรู้ของคนในองค์กรของเรานะครับวันนี้คนใหม่เนี่ยนะครับอาจจะเข้าใจไม่หมดเหมือนที่บอกแต่วันนี้อย่างน้อยได้ข้อคิดต้องไปต่อยอดกับอัพไลน์ของพวกพี่นะวันว่าฟังคุณสมคนแล้วพูดมาประมาณนี้ช่วยขยายความให้หน่อยว่าพี่อยากขึ้นทางลัดเนี่ยต้องทำยังไงนะครับอยากสำเร็จเร็วๆไม่ต้องใช้ระยะเวลานานๆนะครับเพราะฉะนั้นบัตรฟังก์ชันต้องมีจิตตัวนี่คือประเด็นแรกขายใครไม่ได้ขายตัวเองก่อนซึ่งคนใหม่เหมือนที่บอกคิดอย่างเดียวบวกลบคูณหารงานเดือดซักเซสนี้ถ้าพี่ไปคนเดียวพี่ไม่ไปถ้าไปชวนคนนั้นไม่ไปด้วยพี่ก็ไม่ไปมีบวกลบคูณหารทันทีเพราะมองว่าไปคนเดียวเนี่ย1ไม่มีเพื่อนแต่จริงเกี่ยวโครงสร้างที่ทำให้เราสำเร็จเร็วต้องทำยังไงซึ่งวิธีการโปรโมทนะครับให้ไปเสิร์ชจาก YouTube แล้วไปแกะข้อความมาถ้าวิธีแรกที่สุดถามผู้แนะนำของเราซึ่งเอาง่ายๆเลยนะครับเอาตั้งแต่สเต็ปที่พวกพี่เข้ามาก็คือฟังก์ชันห้องข้างล่างเนี่ยต่อให้ไม่มีบัตรก็จริงแต่ถ้าจะชวนคนเข้าเนี่ยห้องดีสตาร์ทเนี่ยควรพูดอย่างไรให้คนฟังไปแล้วอยากฟังไม่ใช่ยัดเข้าไปให้เขาไปฟังต่างกันนะพี่ห้องข้างล่างเนี่ยเป็นห้องที่เปลี่ยนชีวิตผมจริงๆถ้าวันนั้นผมไม่ได้ฟังห้องนี้ผมก็ไม่ได้มุมมองของธุรกิจสักเซฟพอที่มันถูกต้องยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าพี่เห็นเหมือนที่ผมเห็นนะยังไงชีวิตพี่ก็เปลี่ยนวันห้องนี้เป็นห้องเปลี่ยนชีวิตอย่างให้พี่ตั้งใจฟังและนั่งด้านหน้าปิดตัวสั่งให้หมดแล้วถ้าเป็นคนใหม่จริงๆนะต้องนั่งประกบด้วยซ้ำผมใน 10-20 เคสแรกที่เชิญมาฟังผมนั่งประกบเป็นเพื่อนเขาตลอดเหตุผลเพราะว่าถ้าเขามาคนเดียวเขานั่งคนเดียวอย่างแรกสมาธิอาจจะไม่มีเขามีความรู้สึกว่านั่งคนเดียวมันโดดเดี่ยวไม่รู้จักคนข้างๆอย่างที่สองในฐานะที่เราเชิญเขามาเนี่ยเราไม่สามารถอ่านใจเขาได้ว่าเขารู้สึกยังไงตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นเห็นโอกาสไม่เห็นโอกาสถ้าเราไม่ได้นั่งประกบผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บรายละเอียดในเรื่องของการทำงานเยอะเพราะฉะนั้นต่อให้ผมฟัง
แต่ผมให้ความสำคัญกับคนหนึ่งคนที่เป็นคนใหม่ของผมและสิ่งที่ผมเห็นนะของคนที่พลาดเยอะมากๆคือพอส่งห้องคนใหม่แล้วไม่ได้นั่งเป็นเพื่อนเขาเนี่ยไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้เลยว่าเพื่อนของเราตั้งใจฟังแค่ไหนความตื่นเต้นเขาเป็นยังไงและที่สำคัญที่มันแย่กว่านั้นคือบางคนส่งไปโดยวิธีการไม่ถูกต้องเนี่ยเพื่อนไปนั่งเล่นไลน์เล่นเฟซอยู่เพื่อก็เรียกว่าเพื่อยื้อเวลาให้จบประมาณชั่วโมงกว่าสุดท้ายพอก็ออกมาจากห้องข้างล่างเราก็ถามด้วยความตื่นเต้นแต่เราไม่ได้อยู่นะพี่ฟังแล้วเป็นไงมั่งโอเคไหมแล้วคนที่นั่งถ้าบังเอิญกรณีที่ไม่ได้ตั้งใจฟังนะเพราะว่ากินแต่พูดแนะนำชวนมาคำถามก็คือพอออกจากห้องที่บรรยายเกี่ยวกับบริษัทสินค้าแบรนด์เนี่ยคิดว่าเขาจะตอบเรายังไงก็ดีมันก็ไม่แตกต่างจากบริษัทอื่นที่พี่เคยฟังมามันก็เหมือนกันไม่เห็นแตกต่างเลยเมื่อวันเคสนึงเป็นแบบนี้รู้เลยว่าไม่ได้ตั้งใจฟังแล้วก็คนที่ชวนมาไม่ได้ให้คำพูดที่ส่งเสริมให้เขาอยากฟังเป็นเยอะนะครับมันทำไมการที่เราพาคนหนึ่งคนมาทำไมต้องนั่งเป็นเพื่อนเก็บอะไรได้เยอะสุดท้ายผมเคยพูดเสมอหนึ่งคนที่เราได้นำมาเชิญได้แค่ครั้งเดียวไม่เชื่อลองได้เลยสมมติว่าพี่เชิญผมมาแล้วผมฟังครั้งแรกไม่เก็ตนะรอบสองผมจะมาอีกไหมพี่เชิญไหมไม่มาหรอกพี่จะชวนมาสักเซตมองไม่ต้องชวนเลยนะไปฟังแล้วก็เหมือนกันนะไม่ต้องมาเชิญนี่เห็นไหมนี่ขนาดแค่ห้องสตาร์ทซึ่งเป็นห้องแรกที่ทุกคนต้องใช้นะคำพูดตรงนี้พูดว่าอะไรยังไงต่อมาห้องที่สองห้องเกสสตาร์ททำไมต้องเข้าห้องเกสสตาร์ทเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาเราจะตั้งคำถามให้กับทีมงานเนี่ยต้องถามด้วย why หรือทำไมก่อนเพราะการตั้งคำถามแบบนี้สิ่งที่พวกพี่จะได้ก็คือได้แนวคิดจากมุมมองของคนฟังไม่ใช่จากตัวเราทำไมพี่ต้องเข้าห้องเคสสตาร์ททำไมเพราะห้องนี้จะสอนวิธีการเริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกต้องให้พี่พี่จะได้ไม่สเปกสปะจะรู้ว่าคนที่สำเร็จรุ่นพี่เนี่ยก็เดินยังไงก็ทำสามเริ่มต้นยังไงวิชาที่เขาต้องเรียนรู้มีอะไรในเรื่องต้นแล้วก็วางเป้าหมายในเรื่องของ5คนหายังไงสุดท้ายเขาจะพัฒนามาเป็นแกนนำได้ยังไงต้องมีนะครับเนื้องานขีดข้อวันทุกคนที่สำเร็จผ่านห้องนี้หมดเลยพี่วันนี้นะครับโชคดีมากๆคนที่มาถ่ายทอดในเรื่องของพวกนี้มีความรู้มีประสบการณ์อยากให้พี่ตั้งใจฟังถ้าพี่ได้เริ่มต้นในสิ่งที่ถูกต้องนะนะครับพี่ก็ประหยัดเวลาในการทำธุรกิจนี้ได้เร็วกว่านี่ก็เรียกว่าคำพูดที่ใช้ให้คนของเราเนี่ยได้มุมมองแล้วเขามีความรู้สึกว่าอยากฟังเพราะคำพูดที่เราพูดเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์คือเขาไม่ใช่ตัวเราความรู้ไปตกอยู่กับเขาคนเดียวแต่ถ้าพี่ไปฟังห้องนี้โดยไม่พูดอะไรต่อแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญในการพูดเนี่ยอารมณ์คนส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องของการเรียนรู้ยังไงก็เหนื่อยก็ล้าอยู่แล้วครับต่อมาห้องเทรนนิ่งอย่างห้องนี้ซึ่งห้องเทรนนิ่งเนี่ยต้องบอกพี่ๆนะครับต้องทำการบ้านผมเป็นคนหนึ่งที่ทำการบ้านเรื่องห้องเทรนนิ่งทำการบ้านคืออะไรทำการบ้านว่าวันนี้หัวข้ออะไรใครพูดมองกับใครซึ่งวิทยากรที่มาพูดจะเก่งคนละเรื่องคนละด้านบางคนเก่งในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจทำให้คนท้อๆมีความรู้สึกอึดกลับมาสู้ได้บางคนเก่งในเรื่องของการให้วิธีคิดบางคนเก่งในเรื่องของการให้วิธีการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกเนี่ยทำไมห้องเทรนนิ่งถึงสำคัญมากๆแล้วข้อนี้ถ้าเป็นคนใหม่วันนี้นะครับสิ่งที่พ่อพี่ต้องทำก็คือสมมุตินาย A พูดคนที่เป็นวิทยากรพูด
A B C D ที่เป็นระดับไดมอนด์ขึ้นเนี่ยคนนี้ถ้าเราคนของเรามาเนี่ยเหมาะกับใครถ้าเป็นน้องหนูเล็กอย่างเงี้ยยกตัวอย่างให้พวกเราเห็นภาพจบป.6 เป็นกรรมกรก่อสร้างเกิดแรงบันดาลใจเห็นโอกาสจนสามารถนะครับประสบความสำเร็จในธุรกิจซักเซสมองจากการลงงานพื้นฐานอย่างหนักเรียนรู้อย่างหนักจนตอนนี้เดือน800,000ตำแหน่งปูไดมอนด์พอถ้าน้องหนูเล็กพูดกลุ่มที่เหมาะจริงๆคือเหมาะทุกเพศทุกวัยแต่ที่เหมาะมากๆก็คือกลุ่มคนของเราที่เขามองว่าตัวเองความรู้น้อยอย่างที่ไม่แน่ใจจะทำได้ไหมหรือคนที่กำลังลำบากมากๆเนี่ยต้องให้มาฟังจะได้รู้ว่าคนที่ลำบากกว่าเรายังมีอยู่ก็จะเกิดแรงบันดาลใจเยอะเวลาเข้ามาจะเกิดก็เรียกว่าข้างในมันจะฮึดสู้หรือถ้าพี่หนูเล็กทำได้เราก็ต้องทำได้อย่างผมสมมติถ้าผมสอนเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะให้ในเรื่องของวิธีคิดเป็นหลักในทุกๆการเทรนนิ่งเราก็ต้องรู้พี่บีพูดยังไงพี่ป๋ายังไงพี่น้องยังไงพี่เบิร์ดเก่งเรื่องอะไรคุณพัฒน์เก่งเรื่องอะไรพี่เจี๊ยบนพรัตน์เก่งเรื่องอะไรแต่ละคนจะมีวิชาเอกของแต่ละคนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าห้องเทรนนิ่งจริงๆเนี่ยนะครับตารางเดือนนี้ยังไม่ออกนะครับน่าจะไม่เกินวันที่4นี้ตารางเวลาเราล็อกอินหน้าบริษัทที่เป็นหน้านี้พวกพี่ต้องทำการบ้านแล้วว่าใครพูดวันไหนเราต้องบริหารเวลาดีมากๆเพราะวิทยากรบางคนเดือนนึงพูดครั้งเดียวแต่ผมเดือนที่แล้วก็พูดครั้งเดียวเพราะระดับผู้นำเราเยอะวันกว่าจะเก็บได้ทุกคนเนี่ยต้องใช้เวลาเหมือนกับกล้องรีสตาร์ทอันนี้ผมบอกพวกพี่นะกล้องรีสตาร์ทตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆเนี่ยผมพยายามจำให้ได้ว่าวิทยากรหลักๆมีกี่คนแล้วผมว่าประเมินว่าคนนี้เหมาะกับคนของเราคนไหนเพราะเวลานั้นเนี่ยผมจะนัดให้ตรงกับคนนั้นที่เขาเป็นอยู่เขาเรียกว่าจัดคู่ชกให้มันถูกคู่น้ำหนักใกล้เคียงกันบางคนความรู้ไม่มากไปเจอระดับปริญญาเอกพอคุยเนี่ยการสื่อสารเป็นคนละภาษาแล้วมันตรงนี้ต้องจัดคู่ชกให้ถูกด้วยต้องทำการบ้านทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดเราต้องละเอียดหมดอย่าลืมนะหนึ่งคนชวนได้แค่คนเดียวนี่คือโจทย์ที่พวกเราตั้งผมยังไม่เห็นคนที่เชิญมาครั้งแรกแล้วมาฟังรอบสองเลยน้อยมากถ้ามีก็น้อยมากไม่ถึง 5% 100คนไม่ถึง5คนต่อมาพอเทรนนิ่งเสร็จนะครับโปรดักต์อินไซต์เจาะลึกผลิตภัณฑ์อย่างแรกนะครับสำหรับคนใหม่วันนี้พาตัวเองไปเรียนก่อนมันไม่มีทางลัดกว่านี้นะในเรื่องของการทำเครือข่ายที่ทำให้พวกเราเกษียณได้จริงนะต้องคุยกันตรงๆก่อนแต่ถ้าอยากรายได้สัก 3,000 5,000 หมื่นนึงเน้นขายของอย่างเดียวไม่ต้องมาเรียนแต่โอกาสได้หลากหลายหมื่นไม่มีทางแล้วต้องทำตลอดหยุดขายเมื่อไหร่รายได้จบแต่ถ้าอยากสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่เหมือนคนเดินเข้าเซเว่นแล้วเป็นเครือข่ายของเราเหมือนเราเป็นเจ้าสัว CP เราเกษียณยาวทั้งชีวิตต้องมาเรียนวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมืออาชีพแต่เรียนนะปุ๊บโปรดักต์อินไซต์แตกเมื่อไหร่เรามีบัตรแล้วยังคนของเราคนไหนที่จะเข้าไม่มีคนก็ต้องเอาตัวเองเข้าก่อนผมเป็นคนที่เก็บเรื่องพวกนี้ในช่วง6เดือนแรกเยอะของการทำซักเซสมอลเพราะผมรู้ว่าเนื้องานพวกนี้มันทำให้เราไปต่อในธุรกิจได้ดีกว่าต้องยอมเทน้ำออกไปครึ่งแก้วเพื่อเติมขนาดผมมีประสบการณ์นะครับ20ปีนะแต่ที่นี่ผมจดเลยว่าฟังก์ชันนี้ผมเข้ากี่ครั้งนะฟังก์ชันนี้ผมเข้ากี่ครั้งผมจดนะผมทำสถิติตัวเองนะครับเพราะ3อย่างแรกที่พวกเราต้องทำก็คือเข้ามาในฐานะของผู้เรียนสเต็ปที่2เข้ามาในฐานะของผู้สอนธุรกิจเครือข่ายคืออะไรรู้ไหมครับทันทีที่เราสมัครนี่คือวงกลมแรกของเราเราไปแนะนำเพื่อน1คนเรากลายเป็นผู้นำทันที
มัครวันนี้คนเดียวพรุ่งนี้ไปแนะนำเพื่อนเริ่มมีเพื่อนหนึ่งคนเริ่มมีทีมงานหนึ่งคนความเป็นผู้นำของเราเกิดขึ้นทันทีพอสุดท้ายถ้าเราไม่อัปเกรดตัวเองคำถามคนนี้จะไปต่อได้ยังไงสามเราไม่รู้สักเรื่องนึงเลยที่ฟังก์ชันโปรดักต์มีวันไหนไม่รู้ถ้ารีสตาร์ทมีทีวันไหนไม่รู้แล้วพี่เคยไปเรียนบ้างไหมไม่รู้ถ้าเป็นอย่างนี้เหนื่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราคุยกับคนนะครับผมให้หลักการแบบนี้ใช้ความจริงใจเป็นหลักคุยว่าเขาจะได้ประโยชน์ยังไงและต่อยอดให้เขาสำเร็จได้ยังไงนะครับถ้าเขาเข้าใจเหมือนเราจริงๆนะครับการมาเรียนอาจจะฝืนในช่วงแรกแต่พอได้กินระบบแล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจด้วยตัวของเราเองของเขาเองนะยอมรับมาดีๆว่าใครที่มาวันแรกๆมีความรู้สึกว่ามุมมองเกี่ยวกับการเรียนรู้เนี่ยจากวันแรกจนถึงวันนี้แล้วเปลี่ยนไปเท่าไหร่จากครั้งแรกอาจจะฝืนหน่อยวันนั้นก็อัปไลน์บอกให้ไปฟังก็ไปฟังพอสุดท้ายพอได้เข้าสัก 3-4 ครั้ง5ครั้งเนี่ยความรู้สึกเราจะเริ่มมีนึกออกไหมครับพี่ต้องไปเรียนมันสำคัญเราได้ประโยชน์เนี่ยคนของเราจะอยู่ในอารมณ์นี้เยอะนะพอได้เข้าสัก 3-5 ครั้งเท่านั้นเองเขาเริ่มได้มุมมองความคิดเขาใหม่ๆเพิ่มขึ้นเขาจะรู้เองว่าพี่ต้องไปเรียนแน่ๆเขาจะเริ่มลงปฏิทินในเวิร์กแพลนว่าวันนี้เป็นฟังก์ชันงานอะไรเขาจะเริ่มซื้อบัตรด้วยตัวของเขาเองเมื่ออยู่ในระบบนั้นจะเป็นแบบนี้หมดวันที่จงภูมิใจนะว่าการที่เราเป็นต้นแบบวันนี้มันจะส่งต่อทีมงานยังไงอย่างนั้นเลยอย่าไปคิดว่าไม่มีทีมงานแล้วไม่เข้าอันนี้คิดผิดไม่มีทีมงานเรายิ่งต้องเข้าเพื่อยืนหยัดให้เขาเห็นว่าเราเอาจริงต้องยืนหยัดก่อนนะในช่วงแรกเพราะทีมงานบางคนก็รอดูเราอยู่ว่าเอาจริงไหมไม่ใช่มาชวนเราครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็หายไปด้วยกันทั้งคู่เลยเพราะไปคาดหวังกับทีมงานว่าทีมงานไม่มาเราก็ไม่มาดังนั้นพลาดต้องยืนหยัดให้เขาเห็นแล้วเวลามาเรียนหรือเข้าซักซีมอนทำทุกกิจกรรมให้โพสต์ลงเฟซบุ๊กให้โพสต์ลงไลน์ยังไงคนก็เห็นมันเป็นจิตวิทยาที่ทำให้คนติดตามเราอย่างต่อเนื่องทำไมผู้นำหลายคนเวลาเขาไปเข้ามาเรียนเขาถ่ายรูปเขาเซลฟี่แล้วก็เขียนข้อความที่มันโดนวันนี้รู้สึกตื่นเต้นดังได้อัปเกรดความรู้เพิ่มขึ้นมันสร้างเขาเรียกว่าสร้างคอนเทนต์ของเนื้องานเนี่ยให้คนอื่นก็ติดตามได้ดีขึ้นเพราะว่าในโลกของยุคของโซเชียลณปัจจุบันนะครับกว่า1คนจะตัดสินใจเนี่ยเขาดูแลเขาดูเราอยู่นานพอสมควรไม่ใช่เห็นเราโพสต์วันนี้แล้วติดต่อเข้ามาเลย3เดือน6เดือนบางคนติดตามเรามานานที่เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของพวกเราเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ถึงมานะครับเพราะฉะนั้นทุกฟังก์ชันนะครับ product insight inspire แล้วก็ที่สำคัญมากๆอันนี้ใกล้มากๆแล้วนะครับก็คือวันที่6สิงหาคำถามก็คือห้องนี้ใครมีบัตรแล้วมั้งประมาณ 30% เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคนใหม่ที่ฟังผมวันนี้นะพวกพี่ๆต้องบริหาร2เรื่องสำคัญเร่งด่วนสำหรับชีวิตของพวกพี่เลย 15-16 เดือนนี้งานใหญ่ที่จะจัด4เดือนหนึ่งครั้งที่ชื่อว่า The Success และรอบนี้นะครับพิเศษกว่าทุกรอบท่านจะได้เห็นนะครับนักธุรกิจที่รับรายได้รวมกันเกิน1ล้านบาทไปรับเช็คกันบนเวทีหลายร้อยคนมันจะสร้างอินสปิเรชันให้กับตัวเราและก็ทีมงานได้อย่างสูงสุดได้เจอทั้งคนไทยทั้งพี่น้อง AEC ว่าเขาทำได้ยังไงและได้หลายสิบล้านเพราะว่าเรื่องพวกนี้นะครับผมได้มีโอกาสคุยกับคนที่เขาประสบความสำเร็จกับซักเซคอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเกิดจุดเปลี่ยนของชีวิตจากการได้ฟังใครบางคนในงานแบบนี้จากการได้เห็นภาพความสำเร็จของใครบางคนในงานแบบนี้ซึ่งงานแบบนี้ในความเป็นจริงเรายกไปให้เขาฟังที่บ้านได้ไหมได้ไม่ได้เรายกอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยให้เขาเหมือนมาดูหนังในโรงไม่ได้ใช่มันอธิบายความรู้สึกอ่ะไม่เหมือนการไปดูหนังในโรงเพราะมันมีทางเดียวถ้าเขาอยากสำเร็จต้องไปดูหนังในโรงจะเห็นภาพชัดเจนเลยนี่คือฟังก์ชันด่วนนะ
เพราะวันนี้คนใหม่นะครับคืนนี้กลับไปคิดแล้วก็วางแผนให้กับตัวเองดูว่าวันที่15 16ที่จะถึงจาก2วัน1คืนบัตร 2,500 บาทตอนนี้เราบริหารจัดการความคิดเรายังไง1ไม่ไปดีกว่า2ฟังคุณสมควรแล้วต้องไปให้ได้มันมีแค่2ทางเลือกเองอยู่ที่เราจะเลือกไอ้มุมมองเกี่ยวกับความคิดตัวเองแบบไหนเท่านั้นเองซึ่งถ้าเป็นผมนะยังไงต้องเข้าคุยกันอย่างนี้เลยเพราะสุดท้ายแล้วคำถามก็คือคำถามนะผมไม่รู้ว่าพวกพี่มีมุมมองเกี่ยวกับซักเซ็ตมอในการสร้างรายได้ยังไงแต่ถ้าพี่อยากมีรายได้ที่เดือนหนึ่งหลายแสนหรือหลักล้านเนี่ยคำถามก็คือตัดอีกทีเดือนพฤศจิกายนถ้ารอบนี้ไม่เข้ารอบหน้าเริ่มมีองค์กรแล้วจะชวนองค์กรเข้าไปงานเดี๋ยวซักเซสทั้งที่12เดือนพฤศจิกายนคำถามจะเอาอารมณ์ความรู้สึกยังไงไปบอกเขาจะเอาความรู้สึกอารมณ์ยังไงไปบอกเขาว่ารอบที่11ที่จะจัด15 16เนี่ยมันดียังไงมันสุดยอดยังไงเหมือนที่ผมบอกวันนี้ไม่กินสินค้าแล้วไปขายสินค้ายังไงเพื่อนก็มองแววตาก็ออกว่ามึงยังไม่ได้กินว่ามันไม่ได้ออกมาหนักใจหรือเปล่านะครับคนทานไฟโตวี่ไปเล่าเนี่ยก็จะบอกได้เลยว่าถ่ายแล้วเป็นอย่างนี้ตัวเมาโล่งอารมณ์ความรู้สึกมันจะมาเหมือนกันเลยวันนี้ซักเซสมอลเราโตนะครับอย่างมีระบบหมอก็ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องของการเรียนรู้ตั้งแต่วันแรกเพราะคุณหมอไม่อยากให้พวกเราล้มเหลวเหมือนกับเครือข่ายอื่นที่ชวนมาซื้อของแล้วก็กลับสร้างเครือข่ายไม่เป็นไม่มีความรู้ไม่มีทักษะคุยกับคนก็ไม่เป็นวางแผนงานก็ไม่ได้แล้วที่นี่ไม่ต้องคิดมากนะครับจบป.6สำเร็จได้ปริญญาเอกสำเร็จได้เราก็ต้องสำเร็จได้คิดแค่นี้พอประเด็นคือบริหารความคิดตัวเองมองยังไงกับการเรียนรู้ถ้ามองว่าการเรียนรู้เป็นภาระแนะนำให้เลิกตั้งแต่วันนี้อันนี้คุยกันตรงๆแต่ถ้ามองการเรียนรู้เป็นการต่อยอดความคิดให้เราสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่พวกพี่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องพวกนี้ไม่มีบริษัทไหนที่จะไม่ให้แนวคิดแบบนี้แล้วผมเคยพูดแนวให้ข้อคิดเล่นๆว่าวันนี้ถ้ามีคนหนึ่งคนมาชวนเราทำธุรกิจแล้วบอกพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยคิดว่าพี่โชคดีหรือโชคร้ายโคตรโชคร้ายเลยคำถามเนี่ยชวนเราทำธุรกิจอะไรสักตัวชวนเราวุ่นเปิดร้านกาแฟชวนเราวุ่นเปิดร้านซ่อมรถอู่ซ่อมรถแต่เราไม่มีความรู้เลยยังไงก็เจ๊งครับไม่ต้องทำในอนาคตทำซักเซสมอลต่อให้ไม่เจ๊งนะครับเสียค่าสมัครแค่300สินค้าได้กินได้ใช้ความเสี่ยงเป็นศูนย์ก็จริงแต่เราจะสำเร็จยากวิธีคิดของคนที่สำเร็จได้เดือนนึงเป็นล้านๆเนี่ยมุมมองเขาต้องไม่เหมือนกับคนทั่วไปเราวันนี้จะเปลี่ยนแปลงจะแตกต่างให้คนอื่นเห็นเนี่ยมุมมองของเราต้องไม่เหมือนคนทั่วไปไอ้คนที่ล้มเหลวอยู่รอบนอกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเอาจริงๆไปถามเนื้องานวิธีการวิธีคิดก็จะตอบเราไม่ถูกเพราะเขาไม่ได้เคยเรียนมาก่อนก็จะบอกว่าพี่เคยทำแล้วบริษัทนั้นบริษัทนี้มันก็เหมือนกันไม่เห็นได้ตังค์ถ้าเจอคนแบบนี้ผมจะชอบรู้ไหมครับทำไมผมถึงชอบผมจะถามว่าพี่ทำยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยคิดว่าตอบได้ไหมครับตอบไม่ได้หรอกว่าทำยังไงอ๋อก็พี่สมัครแล้วก็พี่ซื้อสินค้าแล้วก็พี่ชวนคนก็จะตอบได้ประมาณนี้แต่ผมถามแล้วยังไงตอบพี่ไม่รู้เหมือนกันนี่คือคนที่ไม่เคยเท่าเรียนรู้ตามระบบจะไม่รู้คำศัพท์ที่ใช้สื่อสารว่าเราเป็นมืออาชีพยังไงจะต่างเพราะงานฟังก์ชันที่สำคัญก็คือ the success ก่อนถ้าอยากสำเร็จฟังผมวันนี้แล้วนะต้องบริหารเรื่องเวลากับการเงินให้ดีจีมันผมบางคนนะครับรายได้ยังไม่เยอะรู้ไหมครับผมได้ทำยังไงให้หยอดกระปุกวันละ20บาทก็4เดือนจัดครั้งนึงเดือนนึงได้600สี่เดือนก็ 2,400 ก็ไม่เป็นภาระ20บาทแบงค์20ใบเดียวเองหยอดกระปุกทุกวันพอสุดท้ายถ้าไม่ทำแบบนี้นะบางทีจะใช้เงิน 2,500 สำหรับบางคนมันก็เยอะอยู่ นี่คือการบริหารจัดการมันลองให้ทีมงานของเราที่ดูแล้วความพร้อมยังไม่สูงมากเนี่ยนะครับใน4เดือนมันจะมีแบบนี้หนึ่งครั้งให้เขาใส่กระปุกไว้เลยจะได้ไม่เหนื่อยและมีความรู้สึกว่าไปได้แต่พอถึงวันจริงๆถ้าไม่ทำแบบนี้บางทีเกิดช็อตขึ้นมา
เอาไปใช้อย่างอื่นนะครับสุดท้ายถึงวันที่สำคัญในการเปลี่ยนชีวิตเราไปเข้าไม่ได้อ่ะอันนี้คือรอบบริหารภาคบริหารภาคแล้วรอบนี้นะคนใหม่ใครที่ยังไม่เคยเข้าเดอะซักเซสยกมือนิดนึงที่คุณสมพรพูดบริหารเงินกับเวลาแล้วไปรอบนี้นะถ้าไปแล้วไม่ได้อะไรมาเอาตังค์คืนที่ผมจะถ่ายรูปไปก่อนนะแล้วผมการันตีว่ามุมมองของพี่เปลี่ยนแล้วพี่จะนอนไม่หลับ3เดือนเรื่องจริงนะครับไม่ได้พูดเล่นอารมณ์นอนไม่หลับมันจะเกิดขึ้นไม่รู้ทำไมคิดเยอะพอได้ไปนั่งฟังได้เห็นคนโน้นคนนั้นแล้วคิดเยอะต่อเรื่องความคิดไปนะครับนี่คืองานแรกที่สำคัญต่อมางานที่2ก็คืองานวายอันนี้งานที่1งานวายวันที่อันนี้เป็นงานที่2จะจัดในวันที่6สิงหาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์จัดที่ Impact Arena เมืองทองธานีประมาณ 10,000 คนเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของ Success Mall ตั้งแต่จัดวายมารอบก่อนมัน 7,000 กว่าคนบัตรจะมีราคาซื้อก่อน17นี้นะครับ390 590แล้วก็790ถ้าอยากซื้อแพงก็ซื้อหลัง17อยากซื้อสูงก็ต้องซื้อก่อน17ก็เป็น390จะได้นั่งหันตะจังโซนด้านนอกนะครับชั้น2ถ้าเป็นระดับ590ก็อยู่อันตรายแต่โซนด้านในแต่ถ้าอยากได้เกรดแบบ Exclusive นะครับ790ได้นั่งติดเวทีแต่ตอนนี้เชื่อไหมครับเหลือเชื่อนะบัตรที่ขายออกมากที่สุดคือบัตรไหนรู้ไหมครับบัตรแพลตินัมขายออกมากที่สุดเพราะฉะนั้นทุกฟังก์ชันสัมมนาไอ้พวกพี่เชื่อผมนะบัตรที่มีราคาแพงที่สุดถูกขายก่อนเสมอแล้วคนซื้อก่อนเสมอเพราะคนมองว่าคุ้มค่าที่จะจ่ายราคาแพงลองพิสูจน์ได้ทุกงานคอนเสิร์ตอะไรก็แล้วแต่บัตรที่มีราคาแพงจะถูกจำหน่ายหมดก่อนเสมอไม่รู้เขาคิดยังไงแต่ทำไมเขาซื้อแพงกว่าคนอื่นมุมมองแตกต่างกันนะวันนี้บัตรแต่ที่นั่งก็เหลือไม่เยอะอารมณ์คนที่นั่งโซนอันนี้เวทีอันนี้อัตจันโซน1อัตจันโซน2นี่แต่ที่นั่งอารมณ์คนที่นั่งอยู่โซนนี้กับคนที่นั่งโซนข้างนอกอารมณ์ต่างกันอารมณ์ที่ได้ต่างกันใกล้ได้พลังมีโอกาสสัมผัสคุณนกแต่มาเดินก็ได้อารมณ์อีกแบบนึงอารมณ์จะต่างกันมันอยู่ที่พวกเราไปอ่ะใครไม่เคยเข้าคอร์สใหม่นั้นก็เป็นที่พูดใหม่คือไม่รู้ว่าคอร์สอะไรนะครับใครเคยเข้าแล้วยกมือนะครับคนที่เข้าแล้วก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าคอร์สมันส่งพลังยังไงนะครับแต่เยอะนี่คือจริงๆวันนี้สิ่งที่ผมทำพวกพี่คืออะไรรู้ไหมผมกำลังโปรโมทแล้วก็ขายบัตรให้กับพวกพี่โดยทุกพวกพี่ไม่รู้ตัวนี่คือการขายที่สุดยอดวันนี้เวลาคุยกับคนของเราคุยให้เกิดอารมณ์แบบนี้ให้เขาเห็นให้เขาคิดนะครับการคุยที่ดีที่สุดคือการคุยให้เขาคิดถ้าเขาคิดเป็นเขาจะเห็นเหมือนเราแต่ถ้าตั้งใจไปขายที่ซื้อบัตรเลยงานนี้ดีงานนี้ดีคำถามคือดียังไงคนไม่ได้ยินกับเราคำถามคือดียังไงคนไม่ได้ยินกับเราก็เพิ่งสมัครก็ยังไม่รู้เลยว่างานได้อะไรแล้วบัตรก็ไม่ได้ถูกๆสำหรับบางคนที่มาใหม่ๆเนี่ยต้องคำถามคือดียังไงถ้าเราเล่าแบบนี้ได้นะการซื้อบัตรเป็นเรื่องง่ายนะครับเหลือเวลาอีกสักประมาณ10นาทีจะขึ้นเรื่องที่2ซึ่งสำคัญสำหรับพวกเราก็คือการวางพิมพ์เขียวโครงสร้างของเดือนนี้ซึ่งหัวข้อนี้จริงๆผมสอนในมิชชั่นทูแพทีนัม3ชั่วโมงยกมือนะมีประมาณ 30% 30% ถ้าพวกพี่อยากสำเร็จเร็ววันที่1ของทุกเดือนจะเป็นช่วงเช้าเที่ยงหรือบ่ายก็แล้วแต่ต้องรู้แล้วว่าคะแนนซ้ายขวาเราตอนนี้มีกี่คะแนนเพื่อกำหนดเป้าหมายแล้วก็ทิศทางการทำงานของเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนต้องรู้ไป
โจทย์ที่ผมจะให้พวกพี่นะนี่ผมจะขึ้นเรื่องการวางโครงสร้างพิมพ์เขียวตำแหน่งนะครับ1โจทย์แรกก็คือเป้าหมาย2เข็ม1ต้องมีเป้าหมายในการกับเพื่อนองค์กรให้กับตัวเองอย่างน้อยเดือนละ2เข็มเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนที่เป็นซุปหรือคนที่เป็นเอ็กอยู่เป้าหมาย2เข็มคือตำแหน่งอะไรซิลเวอร์เข็มแรกคือบอนด์เข็ม2คือซิลเวอร์นี่คือหลักการนะซิลเวอร์คนที่เป็นบอนด์อยู่แล้ว2เข็มคืออะไรโกลด์ควรทุกคนให้ไปกำหนดตรงนี้ของตัวเองตอนนี้แต่ยังไม่ต้องเขียนนะแค่รู้ว่าสเต็ป1สำหรับคนเป็น X ใหม่เป็นซุปใหม่อย่างน้อยต้องซิลเวอร์เดือนนี้เพื่อรับรายได้ 20,000 เลยนะแล้วผมจะบอกว่าทำไมต้องตั้งแบบนี้2ดูคะแนนซ้ายขวาจริงที่มีตอนนี้ตัวเราซ้ายจะมีกี่คนก็แล้วแต่ไม่รู้ขวาจะมีกี่คนก็แล้วแต่ไม่รู้คะแนนเหลือจากการคำนวณซ้ายมีเท่าไหร่ขวามีเท่าไหร่ใครจำหลักการนี้ได้องค์กรของท่านจะโตเร็วมากจะทำงานแบบมีเนื้องานแล้วสามารถส่งต่อได้เป็นฉากๆเป็นช็อตๆเราจะรู้ว่าคะแนนที่เราตั้งเป้าหมายมาจากไม่ใช่นั่งนึกเอาถ้าพี่จะเป็นซิลเวอร์พี่เพิ่งเป็นเอ็กต้องทำยอดตั้ง 20,000 คะแนนแล้วพี่จะไปขายของจากไหนเยอะจังพี่คงทำไม่ได้เพราะถ้าไม่มีหลักการหรือวิธีคิดเนี่ยเรื่องพวกนี้จะยากทันทีแต่ถ้าได้แนววันนี้เรื่องพวกนี้จะง่ายทันทีเดี๋ยวจะมาบอกแล้วก็เฉลยให้เห็นวันแต่ละท่านนะครับที่นั่งอยู่พี่ทุกคนนะครับตำแหน่งอะไรผมไม่รู้แต่วางเป้าหมาย2เข็มถ้าฟังผมเสร็จวันนี้นะครับหน้าของข้างล่างมีตรงไหนว่างเข้ารหัสเลยดูว่าซ้ายขวามีกี่คะแนน3เมื่อรู้ว่าซ้ายขวามีกี่คะแนนต่อมาคะแนนของเป้าคืออะไรผมให้ดูตัวอย่างผมขอยกมาน้องกล้วยแล้วกันนะน้องกล้วยพี่ขอยกตัวอย่างแรกครับผมลืมบอกพี่ไปผมจำรหัสทีมงานได้ทุกคนที่คนที่ผมแนะนำตรงนั้นไม่ต้องนั้นเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับใน LINE ผมก็เมนชื่อเขาเป็นรหัสนำหน้าแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ดทุกคนเบอร์โทรศัพท์ก็เหมือนกันสมมติพี่เป็นลูกผมเนี่ยผมจะจดรหัสนำหน้าแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ดของพี่แล้วก็ใส่ชื่อพี่ทั้ง LINE ทั้งเบอร์โทรเวลาบริหารองค์กรมันจะง่ายลองเปลี่ยนนะใส่รหัสกับพาสเวิร์ดนำหน้าชื่อถ้าเป็นลูกตรงของเรานะทั้งไลน์ด้วยไลน์มันก็แก้ไขชื่อได้เวลาเราบริหารองค์กรจริงๆนะครับอันนี้ต้องมาเรียนในมิชชั่นทูแพทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต้องมาเรียนจะรู้ว่าคนที่เขาประสบสำเร็จยิ่งใหญ่เนี่ยเขามีวิธีคิดยังไงถ้าเราได้ทางลัดเนี่ยเราจะไปไวมาดูโจทย์ข้อแรกก่อนวันนี้ต้องทำทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าต้องฝึกแบบนี้ถ้าฝึกแบบนี้ได้จะไปเร็วมากๆประเด็นแรก1คะแนนซ้ายขวาเหลือเท่าไหร่คะแนนซ้ายเหลือ 1,088 ขวาเหลือ 800,000 ตอนนี้อยู่ตำแหน่งแพทย์นะมาดูโจทย์ข้อแรกครับตอนนี้อยู่ตำแหน่งแพทย์คะแนนเหลือ 1,000 ได้ครบกลมกับ 800,000 คำถามคือเป้าหมาย2เข็มคือตำแหน่งอะไรรูบี้คำถามคือรูบี้คะแนนเป้าหมายเนี่ยต้องใช้คะแนนเท่าไหร่แสนห้ากับ2,250,000
นี่คือ3ข้อได้ไหมผมให้ทีละข้อ1เป้าหมาย2เข็ม2ดูคะแนนซ้ายขวา3คะแนนของเป้าหมายข้อที่4เมื่อได้คะแนนของเป้าหมายแล้วเนี่ยให้เอาคะแนนเป้าหมายมาลบด้วยคะแนนทีมเอาคะแนนเป้าที่เราเอาคะแนนเป้าหมายนะครับคะแนนของเป้าที่เราตั้งเนี่ยมาลบด้วยคะแนนจริงที่เหลืออยู่พอลบด้วยคะแนนจริงมันจะเกิดข้อที่5คือคะแนนที่ต้องทำคะแนนที่ต้องทำเพราะฉะนั้นเคสนี้เป็นเคสตัวอย่างนะเดี๋ยวพวกพี่ไปวางหลักกันแบบนี้เลยคะแนนเดิมเนื่องจากว่ามันไม่ครบพันหน้ามันก็เลยเหลือเศษไม่ได้ตัดคู่นะครับไอ้ส่วนที่ตัดคู่ก็ตัดไปเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแสนห้าลบด้วย 1,000 เหลือเท่าไหร่แสนสี่หมื่นเก้าพันฝั่งนี้นะครับสำหรับบางคนนะครับที่องค์กรบาลานซ์แล้วก็เพิ่งเริ่มอาจจะไม่มีฝั่งหนึ่งคะแนนรอข้อสร้างเหมือนกันทุกคนจะสร้างเหมือนกันหมดค่อยๆช่างซ้ายบากไปฝั่งนี้ไม่ต้องซ่อมมีคะแนนนอนโดยธรรมชาติสำหรับบางคนที่ไม่มีก็ต้องใช้หลักการเดียวกันหลังจากนั้นนะครับข้อที่6ให้เอาคะแนนนะครับที่ลบแล้วเอาคะแนนที่ต้องทำมาหารด้วย 3,000 หารด้วย 3,000 จะได้ข้อที่6ก็คือจำนวน x ที่ต้องทำพยายามตามให้ทันนะเคสนี้ของน้องกล้วยนะครับคะแนนมีอยู่แสนห้าของคะแนนเป้าแสนห้าคะแนนจริงมันหลังคำนวณแล้วมีอยู่1,000กับ800,000เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตั้งโจทย์นะครับผมไม่เอา 1,000 ผมดีว่า 1,577 นะครับอ่านด้วย 3,000 สรุปก็คือต้องบริหารยอดทั้งเดือนทั้งองค์กร 51 ฝั่งนี้มันโตอยู่แล้วจะขี่ x ก็แล้วแต่นะครับสำหรับบางคนที่ฝั่งนี้ยังไม่มีคะแนนมากก็ยังคะแนนที่เหลือจริงๆมาลบด้วยคะแนนเป้าหลักการเดียวกันแล้วก็ฝั่งนี้ต้องทำยอดขี่ xนี่คือหลักการหลังจากนั้นมาดูโครงสร้างจริงสิ่งที่ต้องทำให้ได้ก็คือการต่อยอดคนของเราในองค์กรแบบเป็นสเต็ปก่อนคนของเราที่เข้ามาในองค์กรจะมีสเต็ปแบบนี้ MB ย่อมาจาก Member สมัครไว้300บางคนนะครับเริ่มมาเป็น Supervisor ตัวเขาเองมี750บางคนนะครับเป็น X ให้เราเรียบร้อยแล้วคุณสมบัติก็ครบตำแหน่ง X ก็มียอดส่วนตัว 3,000 บางคนเป็นสตาร์ X เรียบร้อยสตาร์ X ก็คือตัวเขามีซ้าย 1X ขวา 1X ที่เขาแนะนำเองถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสตาร์ X จะได้ยอด 9,000บางคนเป็นสไตล์ X แล้วขึ้นตำแหน่งบอลได้เริ่มมีเข็มแรกบางคนก็เป็นซิลเวอร์อันนี้ผมเอาแค่นี้ก่อนบางคนก็เป็นโปรนี่คือสเต็ปที่พวกเราต้องทำเพราะสเต็ปที่พวกเราจะได้คืออะไรรู้ไหมครับจากเมมเบอร์มาสู่ซูเปอร์ไวเซอร์เนี่ยมันจะมีคะแนนใหม่เกิดขึ้น750คะแนนเดี๋ยวผมจะบอกว่าต้องใช้หลักการในการติดตามฟอลโล่แล้วก็นะครับบริหารยังไงให้มันได้ยอดนะครับบางคนจากเมมเบอร์สมัครแล้วปิด X เลยเราจะได้ยอด 3,000 คะแนน
อันนี้กำลังจะบอกว่า 50x ที่เป็นโจทย์ที่เราตั้งเมื่อกี้มันจะมาจากไหนเดี๋ยวจะไล่เห็นเป็นช็อตๆเลยแล้วจะรู้ว่ามันง่ายแล้ววันที่1เนี่ยเนื้องานจะเกิดขึ้นทั้งเดือนว่าเดือนนี้ต้องทำอะไรมันจะเกิดตั้งแต่ต้นเดือนต่อมาจากซูเปอร์วิเซอร์ไปเป็นเอ็กเซคิวทีฟคะแนนจะเกิดขึ้น 2,250 คะแนนนี่คือคะแนนดิบที่มันจะมาหลังจากนี้ในองค์กรของเราบางคนเป็นเอ็กอยู่แล้วเดือนนั้นก็ไปสร้างสตาร์ได้ถ้าเป็นสตาร์ใหม่จะได้ยอด 9,000 คะแนนที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าตัวเขาไปสร้างสตาร์โดยที่เขาเป็นเดือนที่แล้วเป็นเอ็กเดือนที่แล้วแต่เพิ่งสร้างสตาร์เดือนนี้จะได้ยอดเพิ่มขึ้น 6,000 คะแนนถ้าสามารถสร้างบอสใหม่ได้ผมเอาตัวเลขกลมๆก่อนนะครับจะได้ยอด 25,000 คะแนนแต่ถ้าเป็นซิลเวอร์ใหม่จะได้ยอด 50,000 คะแนนหมายถึงซิลเวอร์ที่โครงสร้างใหม่นะครับแต่ถ้าซิลเวอร์ที่มีโครงสร้างมีคะแนนรออยู่แล้วก็ไปบวกลบตามความเป็นจริงก็ของมีตุนอยู่เท่าไหร่ต้องทำเพิ่มในหลักการเดียวกันเท่าไหร่จากซิลเวอร์ไปเป็นโกลจะได้ยอดเพิ่มขึ้น 75,000 คะแนน 75,000 คะแนนเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สำคัญมากถ้าพวกเราอยากสำเร็จจริงๆโครงสร้างเนื้องานพวกนี้ที่เขาเรียกว่าบูบินหรือพิมพ์เขียวเนี่ยต้องเกิดขึ้นกับทีมงานของเราทุกคนผมให้ไม่เกินวันที่5ถ้าทำแบบนี้ได้ความสำเร็จของพวกพี่จะเร็วมากเพราะมันจะกำหนดเนื้องานในหลายๆส่วนเสร็จตั้งแต่ต้นเดือนแล้วคะแนนที่จะเกิดขึ้นเพื่อพิชิตเป้าหมาย2เข็มเข็มแรกจะมาตั้งแต่วันที่20ของทุกเดือนเช่นที่คนเป็นซุปเป็นเอ็กเนี่ยอยากเป็นซิลเวอร์บอสเนี่ยจะมาตั้งแต่วันที่20แล้วโดยไม่ต้องลุ้นแต่ถ้าไม่ตั้งแบบนี้เหนื่อยมากสุดท้ายก็ไม่รู้จะเอายอดมาจากไหนไม่รู้ว่าต้องทำอะไรแต่ทำเนื้องานที่สำคัญสำคัญมีอะไรเนี่ยไม่รู้เลยมาดูต่อนะที่ผมไล่ให้เห็นว่าวันนี้ทำไมผมถึงไปไวเพราะผมรู้ว่าคะแนนจะมาจากไหนจะมาจากใครแล้วต้องทำเนื้องานอะไรทำแบบมีหลักการหมดไม่มั่วนี่ไม่นั่งนึกเอาว่ามันจะมาจากคนนี้คนนี้ไม่เอาอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ทำแบบนั้นนะครับพอเป็นอย่างนี้เสร็จนะดูให้ดีนะเมมเบอร์มาเป็นซุปได้750เมมเบอร์มาเป็นเอ็กได้ 3,000 เอ็กมาเป็นสไตล์ได้ 6,000 หรือ 9,000 แล้วแต่เป็นสไตล์เอ็กใหม่หรือเขาเพิ่งไปต่อยอดซ้ายขวาจากสไตล์เอ็กมาเป็นบอนถ้าเป็นบอนใหม่ได้ 25,000 ถ้าเป็นซิลเวอร์ใหม่ได้คะแนน 50,000 ถ้าเป็นโกลใหม่ได้ 75,000คำถามก็คือในโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างของจริงๆของพวกพี่ทุกคนเนี่ยถ้าองค์กรยังไม่เยอะเพิ่งเริ่มสมัครกันยังไม่เกิน3เดือนนะครับองค์กรอาจจะยังเป็น10 20คน30คนอยู่ยังไม่ได้เยอะมากพอเริ่มก่อร่างสร้างตัวคำถามก็คือพวกพี่มีเบอร์คนเหล่านี้ทุกคนแล้วยังแล้วรู้จักเป็นการส่วนตัวไหมได้มีโอกาสได้คุยในเรื่องราวของธุรกิจบ้างหรือยังได้มีโอกาสชวนเขามานั่งปรึกษาคุยกับอัพไลน์ของเราแล้วยังนี่คือเนื้องานที่เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมของพวกพี่เพราะบางทีพวกพี่เป็นคนใหม่ให้มาคุยธุรกิจคิดว่าคุยได้หรือยังไหนขอมือคนใหม่หน่อยเมื่อกี้ที่ไม่เกิน3เดือนคำถามก็คือวันนี้พูดบริษัทสินค้าแผนได้หรือยังใครพูดได้แล้วมั่งยกมือนิดนึงน้อยเพราะฉะนั้นคำถามก็คือในเมื่อเรายังพูดไม่ได้เราต้องใช้อะไรครับอัพไลน์นั้นคำถามคือได้วางแผนกับอัพไลน์ได้ยังเพราะพี่มีคนนี้เขาสนใจเรื่องสินค้าช่วยคุยเรื่องสินค้าหน่อยเขาสนใจเรื่องรายได้ช่วยคุยวางโครงสร้างเพราะถ้าเขาจะทำกับเราในรายได้สักหมื่นสองหมื่นเขาต้องทำยังไงเนื้องานก็ต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นผมจะเก็บรายละเอียดพวกนี้คำถามก็คือผมก็จะมาไล่สมมตินะครับอันนี้ผมไม่เห็นง่ายๆนะครับคุณเบนจพรตอนนี้ก็เป็นซูเปอร์ไวเซอร์อยู่
พราะคนของเราในโครงสร้างจริงๆต้องรู้จักทุกคนต่อให้เราแนะนำเองหรืออัพไลน์โยนมาให้ก็แล้วแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าจะทำให้ธุรกิจนี้นะครับของเราเติบโตอย่างยิ่งใหญ่แล้วเรามีรายได้เดือนหลายแสนเลยนะวันหนึ่งพวกพี่ต้องรู้ว่าซ้ายมีคนใหม่กี่คนไปเป็นคนชวนมาแบบไหนได้ฟังใครพูดเองหรือให้อัพไลน์พูดให้มันจะต่อยอดเรื่องธุรกิจได้ง่ายมากๆนะครับอย่างเช่นคนนี้เป็นดาราผมก็ต้องถามน้องกล้วยน้องนี้น้องกล้วยคนนี้ใครแนะนำมาแล้วคุยเปิดประเด็นเขาในเรื่องธุรกิจหรือในเรื่องของสินค้าแล้วฟังดูแล้วเขามีแนวโน้มประมาณไหนขอลองใช้สินค้าไปก่อนหรือว่าเขามีความหวังเป็นประกายว่าอยากสำเร็จกับธุรกิจนี้มันเป็นไปได้ไหมน้องกล้วยคุยกับพี่เขาหน่อยนะบอกว่าคุณสมควรอยากคุยด้วยเกือบจะได้ช่วยกันวางแผนในเรื่องของการทำงานนี่คือคำพูดเวลาผมจะคุยกับทีมงานจะได้วางแผนร่วมกันในการทำงานเราก็ต้องส่งนะครับ Edify อัพไลน์หน่อยว่าอัพไลน์ของเราเก่งมากเลยนะวางแผนให้เราในการทำงานเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าพี่อยากมีรายได้สักหมื่นสองหมื่นเนี่ยพี่ต้องคุยกับเขาคนใหม่ก็อยากฟังมันต้องมีคำพูดที่เชื่อมไม่ได้ระหว่างเพราะตัวเราเป็นคนใหม่ไปสอนเองยังไม่ได้ไปเติมเรื่องแนวคิดยังไม่ได้ไปให้วิธีการยังไม่ได้ควรต้องเชื่อมกับอัพไลน์ให้เก่งอัพไลน์เก่งเนี่ยก็มีประสบการณ์อยู่แล้วก็รู้ว่าต้องคุยยังไงแล้วการเคลื่อนคนมันมีผลยังไงวิธีการที่ง่ายแล้วก็เห็นชัดมากๆเลยนะครับวิธีการนะสมมุติไม่อยู่ใกล้สาขาสิ่งที่พวกพี่ต้องทำก็คือผมเอาคนใหม่ก่อนคนใหม่อย่างวันนี้เยอะสิ่งที่พวกพี่ต้องทำนะอันนี้หักคออัพไลน์เลยนะใครชวนเรามาก็แล้วแต่ต้องให้เขาช่วยเราในช่วงแรกเพราะเรายังพูดไม่เป็นไม่ติดเช่นเราไปเชิญนาย A ของเรามาสิ่งที่พี่ต้องทำก็คือพี่ต้องนัดอัพไลน์หรือผู้แนะนำของเราเนี่ยนะครับมาคุยกับนาย A ได้หน้าที่ของพี่คือเชื่อมตัวเรากับอัพไลน์เพื่อไปหาคนใหม่ถ้าเป็นผมปิดการขายอัพไลน์ก่อนเลยสมมติคุณพระวดเป็นอัพไลน์ผมสมมติว่าเรียกพี่แล้วกันนะครับก็จะบอกพี่พระวดพอดีวันนี้นั่นได้คนหนึ่งดูแล้วน่าสนใจเขาอยากมีรายได้เพิ่มเดี๋ยวยังไงเนี่ยสักประมาณวันเสาร์ช่วงบ่ายๆพี่แกสั่งเวลาให้หน่อยนะที่ผมล็อกคออัพไลน์เรียบร้อยผมไม่ถามว่าว่างด้วยไหมผมบอกวันเสาร์บ่ายๆจะสั่งเวลาให้หน่อยนะคิดว่าอัพไลน์ปฏิเสธไหมครับไม่ปฏิเสธแต่ถ้าถามว่าว่างเมื่อไหร่ขอดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนมันจะคนละเรื่องเลยนี่คือเราต้องเก่งเรื่องพวกนี้ถ้าเป็นคนใหม่พรุ่งนี้ช่วงบ่ายพี่จัดสรรเวลาให้หน่อยนัดได้หนึ่งคนเรียบร้อยไหมแบบนี้เรียบร้อยเพราะถ้าเราทำเองเราฆ่าตัวตายครับคำถามคือจะเอาอะไรไปคุยให้คนใหม่ฟังไอ้แชร์ยังพูดไม่เต็มชื่อคุณหมอยังจำไม่ได้เลยมาช่วงแรกนะครับสำหรับคนใหม่วันนี้ได้ประโยชน์เยอะใช้อัพไลน์เยอะๆในช่วงแรกแต่ไม่ใช่ใช้ให้เขาไปส่งของให้หน่อยนะ พี่ฝากซื้อของหน่อยส่งของให้หน่อยคนละเรื่องแล้วเพราะฉะนั้นนะครับพอเรานัดอัพไลน์ได้เรานัดคนของเราได้นะครับอัพไลน์ก็จะพูดในเรื่องราวของโอกาสทางธุรกิจพูดบริษัทสินค้าแพงแล้วสิ่งที่อัพไลน์ของพวกเราเก่งทุกคนเลยนะครับคืออะไรรู้ไหมครับการเคลื่อนคนการเคลื่อนบัตรถ้าอัพไลน์ที่อยู่ในระบบมีประสบการณ์ต้องมีบัตรติดตัวอยากรู้ว่าอัพไลน์ของเราเก่งไม่เก่งดูว่าเขามีบัตรติดตัวไหมถ้าอัพไลน์ไม่มีบัตรติดตัวแสดงว่าอัพไลน์ไม่มืออาชีพคำถามก็คือเราอยากเป็นผู้นำแบบไหนถ้าเราอยากเป็นผู้นำแบบมืออาชีพต้องมีบัตรติดตัวโดยไม่ต้องให้ใครสั่งว่าต้องซื้อนี่คือการลงทุนให้กับตัวเองเพื่อให้องค์กรศรัทธาตัวเราวันนี้จะชวนเพื่อนแล้ววิธีการในนี้เคล็ดลับเลยนะผมโตเพราะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพออัพไลน์มาคุย
ะครับสิ่งที่ได้คือเอาสิ่งที่ได้ก่อนคนใหม่ได้เรียนรู้เนื้องานจริงภาคสนามตั้งแต่กระบวนการเปิดใจยังไงปิดการขายยังไงนำเสนอยังไงโปรโมทเคลื่อนบัตรยังไงได้เรียนรู้จริง1ตัวเราเรียนรู้ได้เร็วเห็นแบบชัดเจนว่าเขาคุยยังไงภาคสนามซึ่งจะดีกว่าสเต็ปที่2ที่ชวนมาฟังรีสตาร์ทรีสตาร์ทคนฟังจะได้ข้อมูลทางเดียวแต่ถ้าเป็นภาคสนามจะเป็นการได้ข้อมูล2ทางคนใหม่ของเราก็ได้ประโยชน์แล้วคนเก่าที่เป็นนักรายสิ่งที่เขาได้คืออะไรรู้ไหมครับเขาเก่งขึ้นใครได้ทำเนื้องานแบบนี้บ่อยๆจะเก่งขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยลองพบที่เชิญคนสัก100คนเดี๋ยวพี่จะเก่งเรื่องการเชิญมากขึ้นพอโดนปฏิเสธมาคนนี้ปฏิเสธมารู้แล้วว่าถ้าพูดแบบนี้ไม่โอเคลองทำบ่อยๆแล้วพี่จะเก่งขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะครับพอเป็นอย่างนี้อัพไลน์จะเก่งเรื่องการเคลื่อนไปถ้าเป็นแบบนี้นะครับสมมตินะพระหวนไปคุยให้ผมเสร็จสมมติผมเป็นพระหวนคุยกับนายเออยู่ตอนนี้คุยบริษัทสินค้าเปิดโอกาสทางธุรกิจเสร็จแล้วสิ่งที่ผมทำคืออะไรรู้ไหมครับ1ผมมีบัตรติดตัว2ผมรู้ฟังก์ชันล่วงหน้าที่อะไรสำคัญสำหรับคนใหม่3ผมรู้วิธีการเคลื่อนคนใหม่มายังบริษัทแล้วผมจะพูดยังไงน้องเอพี่เอนะครับวันนี้เนื่องจากว่าซัคเซสมอลเนี่ยเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอย่างที่พี่เล่าข้อมูลให้น้องฟังอย่างที่ได้คุยกันแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับการตัดสินใจทำธุรกิจเนี่ยอยากให้เราได้ความมั่นใจสูงสุดอยากให้เราได้ก็เรียกว่าได้ความเชื่อมั่นยังไงเนี่ยต้องเอตัดสินเวลาให้พี่หน่อยนะไปดูสาขาไปดูออฟฟิศด้วยกันจะได้เห็นว่ามีตัวตนรูปแบบมันเป็นยังไงที่ผมเคลื่อนจากข้างนอกมาเข้าบริษัททันทีแล้วสิ่งที่ผมทำคืออะไรรู้ไหมครับผมไม่ให้นายเอเนี่ยมาเข้าห้องเทรนนิ่งแล้วก็เจสตาร์สิ่งที่ผมทำให้นายเอมาเข้าดีสตาร์ห้องข้างล่างเหตุผลเพราะเราไปคุยข้างนอกกับเขามาอยู่ในห้องข้างล่างอารมณ์คนละอย่างแล้วในความเป็นจริงนะครับจำสเต็ปผมไม่ดีนะคนใหม่ฟังเราครั้งแรกเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ประเมินต่อให้เก่งนะครับไม่เกิน 50%เขาแค่ได้แค่รู้เออซักเซสมอดีการเติบโตโอเคแต่เนื้องานลึกๆยังไม่เข้าใจแผนยังไม่เข้าใจทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่ผมนัดในมาฟังรีสตาร์ทซ้ำก็จะได้ข้อมูลซ้ำแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นส่วนใหญ่ถ้าผ่านสเต็ปที่1แล้วมาผ่านสเต็ปที่2ถ้าเขาไม่ติดอะไรจริงๆโอกาสเป็น X สูงมาก 90% ถ้าไม่ติดเรื่องแต่งความเชื่อมั่นจะได้เห็นภาพ VTR เห็นสินค้าเห็นรีวิวเห็นคนแบ่งปันประสบการณ์เห็นเนื้องานเห็น VTR งานต่างๆรูปธรรมก็จะเกิดขึ้นวันทำไมคนใหม่ช่วงแรกใน3เริ่มต้นถึงต้องวางแผนกับอัพไลน์ในข้อที่3ทำไมถึงต้องวางแผนกับอัพไลน์เพราะถ้าท่านไม่วางแผนนะสรุปเหมือนที่ผมบอกพวกพี่นะครับฆ่าตัวตาย1คนเชิญได้1ครั้งไม่เชื่อลองได้เลยคำถามคือบางคนมีศักยภาพแต่ตัวเรายังไม่เก่งพอที่จะคุยให้เขาเห็นทั้งที่คนของเราเกรด A มากบุคลิกศักยภาพนะครับดูแล้วคนนี้ถ้าเขาเห็นเจอกับคู่ชกที่ตรงเปิดมุมมองธุรกิจได้คำถามคือเราจะปล่อยเกรด A คนนี้แบบนั้นถ้าอยากฆ่าตัวตายคือไม่ต้องเรียนรู้ทำคนเองทั้งหมดเอาพูดงูปลาปลาซักเซสมอดีไปฟังด้วยกันหน่อยที่นี่คือฆ่าตัวตายแต่ถ้าทำแบบมืออาชีพต้องมาปรึกษากับนักลายที่คนนี้นะผมรู้จักมาประมาณนี้ความสนิทสนมเป็นอย่างนี้มุมมองเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายเป็นแบบนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ดูแล้วยังเดือดร้อนอยู่ยังหาโอกาสอยู่นี่ก็เรียกว่าปรึกษากับนักลายของเราอัพไลน์เก่งก็จะมีวิเขาเรียกว่าปล่อยทิศรู้ว่าจะคุยกับคนยังไงถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำงานอย่างมืออาชีพแล้วก็ถูกวิธีด้วยเพราะฉะนั้น
นะครับเมื่อเข้ารีสตาร์ทเนี่ยเหมือนที่ผมบอกนะถ้าผ่านสเต็ป1กับ2มาโอกาสเป็น X90% ถ้าเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินประเด็นก็คือคนเนี้ยได้มีโอกาสฟังรีสตาร์ทแล้วนะได้มีโอกาสคุยกันนอกรอบได้ยังได้เจออัพไลน์ยังไอ้ไปเช็คองค์กรของพวกเราแต่ละคนปัจจุบันนี้ที่มีอยู่ในโครงสร้างใครเป็นคนคุยเองทั้งหมดแล้วได้มุมมองตัวจากส่วนตัวทั้งหมดไม่เคยเจอกับผู้แนะนำเลยไม่เคยเจอกับอัพไลน์เลยคำถามก็คือเขาขยายวิธีคิดเพื่อให้เปิดมุมมองในธุรกิจเครือข่ายนะครับได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำเมื่อคนนี้เข้ารีสตาร์ทโอกาสเป็น X สูงสิ่งที่ผมทำคืออะไรผมมาไล่สเต็ปต่อแล้ววิธีการที่ผมทำให้คนไปต่อผมไม่เคยตั้งเป้าหมายให้ใครอันนี้สำคัญบางคนชอบพี่เดือนนี้เป็นบอสนะพี่เดือนนี้จบตำแหน่งนี้นะไปสั่งเขาการตั้งเป้าหมายที่ดีต้องไปคุยกับเขาแล้วถามว่าพี่ถามจริงๆเดือนนี้พี่อยากมีรายได้เท่าไหร่พี่มีเป้าหมายส่วนตัวอยากขึ้นเข็มตำแหน่งอะไรความรู้สึกจะคนละเรื่องกลับไปสั่งให้เขาเป็นเช่นของพี่บอกว่าเดือนนี้อยากจบซิลเวอร์ผมก็พี่งั้นถ้าพี่เดือนนี้พี่อยากเป็นซิลเวอร์นะเรามาดูโครงสร้างกันตัวผู้เล่นที่มีกี่คนคนนี้ได้เข้าฟังก์ชันอะไรแล้วบ้างได้มีโอกาสเจอผมไหมยังมันต้องใช้กี่เอ็กซ์ต้องวางโครงสร้างยังไงเพราะเมื่อกี้โจทย์ที่เราต้องการก็คือ50 x มันอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนแล้ว50 x ถ้าซอยเก่งๆต้องหารด้วยสตาร์ก็คือ 9,000 คะแนนสตาร์หนึ่ง 3 x ถูกไหมครับมันจะได้เท่ากับ17สตาร์แสดงว่าทำงานกับคน17คนตั้งทีมทั้งเดือนแต่เนี้ยเป้าหมายมันสูงสำหรับคนใหม่เพราะมันตำแหน่งรูบี้แต่ถ้าเป็นซิลเวอร์โกลด์อันนี้มันง่ายเพราะใช้คนไม่เยอะใช้คนไม่เยอะนี่เริ่มออกมาเป็นลายแทงแล้วนะว่าแสนห้าจะมาจากใครจะมาจากกี่สตาร์จะมาจากตัวผู้เล่นคนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติคนนี้สมมติไอ้เห็นภาพไปคุยแล้วเก็ตเริ่มเห็นภาพธุรกิจเพราะครั้งแรกเข้าใจเล็กน้อยไม่ได้เข้าใจมากเนื่องจากว่าเราเป็นคนนำเสนอเองแต่พอมีโอกาสได้เจออัพไลน์มุมมองก็เปลี่ยนก็เลยเริ่มเห็นภาพธุรกิจใหญ่ขึ้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือกำหนดนะครับว่าเขาเนี่ยมีเป้าหมายส่วนตัวแบบไหนซึ่งวิธีการที่ง่ายสำหรับคนแบบนี้ก็คือพามันเข้าดีสตาร์ทให้ได้พอเขาเป็นดีสตาร์ทได้คะแนนจากซูเปอร์ไวเซอร์เนี่ยสิ่งที่พวกพี่จะได้เพิ่มขึ้นคือ2,250คะแนนคะแนนเริ่มมาแล้วหลังจากนั้นวางแผนต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่วันนี้ผมใช้เวลาเกินมามากแล้วนะเนี่ยนะครับบางคนมีทีมงานอยู่ด้านล่างใครติดภารกิจมีทีมงานออกไปรับก่อนได้เลยผมเป็นคนที่เทรนนิ่งและชอบยาวตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเริ่มได้ว่ารู้แล้วว่าคะแนนมาจากสิ่งที่พวกพี่ต้องนำต่อคืออะไรรู้ไหมครับมาช่วยเขาทำงานโรงงานพื้นฐานพี่เบนจาพรเดือนนี้ผมอยากให้มีไอ้ที่มีรายได้สัก 2-3,000 2-3,000 คืออยากช่วยเขาเป็นอะไรรู้ไหมครับสตาร์ไปขอรายชื่อพี่หน่อยคนนี้เป็นยังไงรู้จักกับพี่ยังไงสนิทกันมากไหมพี่ได้มีโอกาสโทรไปคุยเรื่องเรียนทักทายบ้างหรือยังตอนนี้เขาทำอะไรอยู่มีภาระหนี้สินไหมต้องการโอกาสในชีวิตอยู่ไหมถ้าพี่รู้ความต้องการกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรื่องวิธีนั้นเนี่ยเรามาคุยกันอีกทีพอนั้นได้ไปใช้สเต็ปการทำงานแบบนี้ต่อ3เดือนแรกผมออกภาคสนามข้างนอก 70% ชวนคนมาเข้าออฟฟิศ 30% เหตุผลเพราะว่านัดคนมาออฟฟิศดีที่สุดแต่มันนัดยากกว่าแต่นั้นคนมาออฟฟิศนี้สุดยอดอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงมากี่คน10คนใครที่มีความรู้สึกแล้วพอนัดเข้าออฟฟิศทีใดเนี่ยเพื่อนไม่ค่อยมาบ้างยกมือหน่อย
แสดงว่ามันเยอะกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเอาตัวเราไปหาเขาอันนี้ง่ายกว่าไหมง่ายกว่านี่คือสิ่งที่พวกพี่ต้องบริหารคนทำงานประจำอยู่นะครับล้าจากการทำงานมา2อาทิตย์ก็อยากพักผ่อนบางทีหลังเลิกงานอยากดูละครแต่พอนั้นมาที่นี่เนี่ยนะครับการตัดสินใจก็จะยากมันบางคนทำไมผมถึงต้องไปหาเขาแล้ววิธีการโทรผมเชิญโทรยังไงพี่สงสารพอดีมีข่าวดีจะคุยด้วยพี่แต่สั่งเวลาได้ไหมบางทีผมก็ถามพี่รู้มีข้อมูลซักซิมพอได้ยังตอนนี้มันเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากน่าสนใจมากจัดสรรเวลาให้ผมนิดนึงเดี๋ยวผมแวะเข้าไปนะเนี่ยตั้งเรียบร้อยแล้วไม่ได้คุยธุรกิจไม่ได้เล่ารายละเอียดแต่มีข่าวดีมีธุรกิจซักซิมพอมีข้อมูลบ้างได้ยังเคยได้ยินบ้างได้ยังง่ายๆสั้นๆได้ใจความเพราะถ้าเป็นแบบนี้เมื่อไหร่นะครับถ้าได้นั่งคุยกันจริงๆพาร์ทไลน์ไปเนี่ยโอกาสที่เขาจะเห็นธุรกิจเหมือนเราเห็นเนี่ยสูงมากแต่ถ้าไปคนเดียวเรียบร้อยเหมือนเดิมเรียบร้อยเหมือนเดิมนี่กำลังจะให้เห็นภาพว่าการเคลื่อนคนการที่องค์กรจะโต PV ชมาเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นสเต็ปได้ยังไงเพราะถ้าเราทำสเต็ปแบบนี้ต่อเนื่องนะผมใช้คำว่าต่อเนื่องนะ3ถึง6เดือนเต็มที่6เดือนมีเนื้องานแบบนี้ทุกวันอย่างน้อยก็แพทีน้ำแน่นอนเห็นมานักต่อนักแล้วคนที่มีวินัยในการทำงานออกงานพื้นฐานต่อเนื่องชวนนักลายออกภาคสนามจริงจังแบบยังไงก็ 4-5 หมื่นต่อเดือนใน6เดือนได้เลยก็เรียกว่าสเต็ปในการเดินมันถูกแล้วได้เรียนรู้เนื้องานจริงซึ่งในห้องเรียนต่อให้สอนก็จริงแต่เวลาพูดจริงมันไม่ได้เหมือน 100%ใครใช้สเต็ปนี้ได้เยอะคุณจะทำให้ทีมงานของคุณนะเก่งเร็ววันช่วงแรกนะครับทั้งคนใหม่คนเก่าต้องยอมเหนื่อยเหนื่อยเรื่องเรียนเหนื่อยเรื่องวางแผนกับทีมเหนื่อยเรื่องภาคสนามอยากขี้เกียจในช่วงแรกองค์กรมันโตเมื่อไหร่มันออโต้มันดันมันเติบโตของมันเองต้องเหนื่อยช่วงแรก 3-6 เดือนเนี่ยต้องยอมเหนื่อยนะแต่คำถามคือต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ก่อนว่าเหนื่อยแล้วคุ้มหรือไม่คุ้มเพราะเหมือนที่ผมบอกถ้าเหนื่อยแล้วไม่คุ้มแนะนำให้เลิกตั้งแต่วันนี้เพราะไม่งั้นพวกพี่จะฝืนใจตัวเองมากก็ทำแล้วไม่รู้ว่าได้อะไรที่ต้องมาอีกแล้วหรออารมณ์มันจะคนละอย่างกับคนที่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆอันต่อนี่กำลังบอกนะไขความลับไม่หมดแล้วเนี่ยเพราะเนี่ยก็มาวางแผนกับคนเหล่านี้ทีละคนถ้าองค์กรยังไม่เยอะเนี่ยเป็นสเต็ปคนนี้เป็นใครอยู่ตำแหน่งอะไรเป้าหมายของเขาเป็นยังไงอ่ะมาเจอผมจะบอกวิธีการนะจริงๆมันต้องไล่ทุกเม็ดแต่เวลาน้อยอยากจะให้ดูวิธีการคนที่เป็นรูปธรรมและเห็นและรู้จักอยู่นี่คืออีกหนึ่งคนตีผิมอยู่ม่วงเกล็ดอันนี้เป็นทีมงานผมก็รู้จักน้องกล้วยเป็นคนแรกโจทย์เดียวกันเลยมาเจอพี่ผิมตอนนี้อยู่ตำแหน่งอะไรครับซิลเวอร์ดูนะโจทย์เดียวกันนะอยู่ซิลเวอร์คะแนนด้านขวามี0เหลือ320ที่เป็น0ไม่ครบคะแนนคะแนนด้านซ้ายมี713ซิลเวอร์2สเต็ปเข็มคือตำแหน่งไปตีนะมาดูนะผมกำลังไล่ดูว่า 50x เนี่ยมันจะมาจากใครตะกี้ถ้าคนนี้เป็นสตาร์ได้เนี่ยนะครับจากซุปเป็น x ได้จะได้เพิ่ม 2,500ถ้าเป็นสตาร์ได้เขาเป็น x เก่าได้เพิ่ม 6,000 เพราะเขาได้นำซ้าย x ขวา x ได้เพิ่ม 6,000 แล้วนะ2คนนี้ก็เกือบ 3x แล้วนะแต่มาเจอตัวผู้เล่น1คนที่เป็นตัวจริงก็คือตำแหน่งซิลเวอร์คะแนนเขามีซ้าย 73,000 ขวาจีเป็น0นะครับเป้าหมายเขา2เข็ม2เข็มก็คือตำแหน่งแรกไล่ทันนะครับแฟตก็คือฝั่งนี้ต้องใช้ 90,000 คะแนนฝั่งนี้ต้องใช้ 60,000 คะแนนเมื่อหารด้วย 3,000 ฝั่งนี้จะได้ยอดที่ต้องทำ 20x ฝั่งนี้ 90,000 ลบ 73,000 เหลือเท่าไหร่ครับ 17,000 หารด้วย 3,000 เท่ากับ 6x นี่กำลังวิเคราะห์อะไรให้พวกเราเห็นวิเคราะห์ว่าแค่เราจับตัวผู้เล่น1คนที่เอาจริงพร้อมลุยเพียงบ่ากับเรา1คน
มันจะส่งผลให้เขาสำเร็จจากตำแหน่งซิลเวอร์ไปเป็นแพลตินัมได้ยังไงแล้วยอดจะเกิดขึ้นเท่าไหร่ยอดจะเกิดขึ้นเท่าไหร่20+6เท่ากับ 26x เราต้องการโจทย์ที่เราวางคือ 50x50x มาเจอตัวผู้เล่น1คนเอาจริงถ้าช่วยให้เขาพิชิต2เข็มได้อันนี้ผมตี 100% ก่อนนะบางทีอาจจะเหลือจากซิลเวอร์ไปเป็นโกลด์ก็ได้แต่ต้องให้รู้ที่มาในหลักการแบบนี้ถ้าช่วยคนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนให้เขาขึ้นตำแหน่งนะครับแต่ที่นั่งได้เราจะได้ยอดเพิ่มจากคนนี้ 26x โจทย์ของเราคือ 50x จะเหลือ 24x เพราะฉะนั้นฝั่งขวาของพี่ผินต้องทำยอด 20x คำถามก็คือตัวผู้เล่นจริงของเขาคือใครมาเจอคนนี้หรอก่อนเลยเป็นซิลเวอร์อ๋อเป็นบอนบอนคำถามคือ2เข็มคือตำแหน่งอะไรโอ้มันต่อนะก็มีอยู่22,000กับ0จริงเป็น0ผมกำลังไล่ว่าวันนี้ยอดมันจะเกิดขึ้นจากใครมาเจอคนนี้เป็นบอนอยู่มีคะแนนซ้ายเป็น0ฝั่งนี้23,000เป้าหมายก็คือโกต้องทำยอด30,000กับ45,000สามหมื่นหารด้วย 3,000 เท่ากับ 10x 45,000 ลบด้วย 23,000 ก็คือ 22,000 22,000 ตีเกือบไปเลยก็คือ 8x เพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายของคุณผิงพี่ผิงมาเจอคน1คนช่วยคนนี้ทำงานร่วมกับอัพไลน์ทั้งหมดคนนี้สามารถขยับจากบอนไปเป็นโกได้จะได้ยอดจากคนนี้เท่ากับ8กับ10 18x ต้องการ20เหลืออีก 2x เดี๋ยวค่อยว่า 2x นะครับฝั่งนี้ต้องการ 10x เพื่อให้เขากระโดด2เข็มเลยนะถ้าตั้งเป้าหมายแบบนี้2เข็มก็จริงถ้าไม่ได้ยังไง1เข็มจะรองรับไอ้เชื่อผมถ้าออกแรงแบบนี้นะต่อให้ไม่ได้โกก็จริงแต่ซิลเวอร์มาอย่างน้อย 20,000 แต่โกมีลุ้นแต่ถ้าไม่ตั้งเป้าหมายแบบนี้นะบางทีก็ลุ้นเหนื่อยหน่อยซิลเวอร์จะปุ๊บไหมเครียดอีกเพราะเนื้องานมันไม่ได้ถูกวางตั้งแต่ตอนแรกพอเป็นอย่างนี้นะกำลังไล่ดูนะให้เห็นภาพเป็นช็อตเลยว่าวันนี้เนื้องานที่เราต้องทำกับใครฝั่งนี้ต้องการยอด 10x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นกรณีนี้ก่อนนะครับมาเจอคนนี้ก่อนเลยคุณนนท์อ่านยากนิดนึงนนท์ที่ก่อนการถ้าเป็นคนของเราจริงๆเราต้องรู้จักประเด็นก็คือมานั่งคุยวางแผนกับเขาแล้วก็ดูว่าสเต็ปแรกนะถ้าเขาเป็น X ตัวแดงอยู่แล้วเนี่ยเป็นสไตล์ X หรือยังเอาสเต็ปที่ทุกคนเป็นไปได้ง่ายก่อนจาก X ให้เป็นสไตล์ X ถ้าบังเอิญมาเจอคนนี้เขาเป็นสไตล์ X ตัวเขาเป็น X เก่าแต่เขาไปสร้างคนใหม่ได้ซ้าย X ขวาย X เราจะได้ยอดเพิ่มกี่ X ครับ10X จะได้เพิ่มตรงนี้ 2X ตั้งกับอีกกับ8ตามทันไหมครับนี่กำลังไล่ทั้งหมดนะว่า 50X มาจากใครเนื้องานต้องทำกับใครคุยยังไงโรงงานพื้นฐานยังไงไอ้เห็นเป็นฉากเลยนะเนี่ยนี่เผยความลับเงินล้านได้แล้วนะครับว่าทำแบบนี้แหละที่มันทำให้โตอยู่ทุกวันนี้ก็ทำแบบนี้ต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วก็สอนทีมงานเป็นแบบนี้ทำเป็นมันค่อยๆสะสมความสำเร็จตามองค์กรของเราองค์กรมีความรู้ก็ทำงานได้ดีก็ต่อยอดแบบนี้ได้ง่ายทุกคนนะครับมีแนวคิดทิศทางที่ถูกต้องทั้งหมดมันก็สำเร็จเร็วเพราะงั้นมาเจอคนนี้ไปต่อยอดจาก X โดยการที่เราประกบแบบทั้งหมดช่วยคุยมาปลายเป็นทำงานเครื่องเข้าระบบเข้าบริษัทความเชื่อมั่นสูงขึ้นได้เข้าคอร์สวายโปรดักต์ความเชื่อมั่นสูงขึ้นการตัดสินใจในการลงทุนเนี่ยยังไงก็ไม่ยากต่อมาได้จากกฎนี้ 2x นี่คือตัวผู้เล่นจริง
มาเจอคนนี้จริงๆแจ็คพอตเลยแต่บังเอิญว่าคะแนนบาลานซ์พอดีมันคะแนนเหลือเก็บไม่มีคนนี้เขาเป็นตำแหน่งร้อนผมเอาแค่เข็มเดียวพอเพื่อว่าให้พวกเราเห็นภาพได้ง่ายมาเจออีกคนนะฝั่งนี้ทั้งทีมต้องการ 10x จะช่วยคนนี้เป็นสไตล์ x เหลือ8แล้วได้เพิ่ม2มาเจอบอส1คนบอสถ้าเอาแค่1เข็มพอเป็นซิลเวอร์ต้องใช้ 20,000 คะแนนกับ 30,000 คะแนนเมื่อหารด้วย x แล้วจะได้ 7x กับฝั่งนี้ 10x เพราะถ้าเรามีตัวผู้เล่นนะครับที่เป็นตัวจริงแล้วเขาลุยกับเราเนี่ยโฟกัสไปเป็นคนๆอยู่ที่เราเนี่ยดูแล้วใครเนี่ยที่เขาเอาจริงกับเราให้โฟกัสคนเอาจริงก่อนคนไหนไม่เอาจริงปล่อยไปก่อนดูแลปกติแต่คนไหนอยากสำเร็จอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากมีรายได้เยอะก็ลุยงานกับคนนั้นก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจริงๆนะเราต้องการยอดฝั่งนี้ 10x บังเอิญมาเจอบอสคนนี้แสดงว่าคนที่เริ่มเป็นบอสเริ่มเอาจริงไหมเอาจริงการที่เขาขยับเข็มแรกตาแรกแสดงว่างานพื้นฐานต้องมีการสปอนเซอร์คนแล้วก็รับอินสไปเรชั่นรับเข็มแล้วด้วยความตื่นเต้นยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาช่วยเขาขยับ1ตำแหน่งเราได้ยอดทั้งหมดกี่เอ็กซ์ครับ17เป้าเราต้องการเท่าไหร่10เป้ามันเหลือ8ถ้า2คนนี้ด้วยแต่ยอดมา17แสดงว่าทะลุเป้าเลยทะลุเป้าเพราะฉะนั้นนะครับในโครงสร้างเนี่ยชุดผู้นำนะครับที่อยู่ในทีมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะให้วางแบบนี้ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วพอมันได้เนี่ยมันจะได้ยังไงพี่รู้ไหมนี่คือที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับแต่สเต็ปมันประมาณนี้นะครับยอดก็คือ 50x พอ 50x จะถูกซอยว่าจากคนนี้กี่ x ไปออกมาฝั่งนี้กี่ x พอมาฝั่งเนี้ยคนนี้เป้าหมายก็อยากเป็นตำแหน่งฝั่งนี้กี่ x ฝั่งนี้กี่ x สุดท้ายเนี่ยปอซอยจริงๆของแต่ละคนเนี่ยยอดมันจะเกิน 50x อันนี้ตีแบบ 100% ถ้าไล่แบบเมื่อกี้อ่ะฝั่งนี้ต้องการแค่10แต่มาช่วยคนนี้จบซิลเวอร์ซึ่งเข็มเดียวด้วยนะยอดมา 17x 17x เท่ากับ 51,000 คะแนนเกือบลุ้นแพทินัมเลยสำหรับคนข้างบนเพราะฉะนั้นพวกพี่ต้องแหลมคมที่จะเลือกคนโฟกัสไปเจรจาในกวดให้เป็นเพชรไม่มีทาง 1. เชื่อเรา 2. พร้อมเรียนรู้พัฒนาตัวเองมีเป้าหมายที่ชัดเจนส่วนคนอื่นไว้ก๊อก2พอเราสำเร็จเมื่อไหร่ค่อยไปช่วยก๊อก2ผมเวลาบริหารผมจะเอาก๊อกแรกก่อนคนที่เอาจริงกับเราก่อนคนไหนที่ยังดูยังค่อยๆดูเนี่ยค่อยต่อสเต็ป2พอเราถึงฝั่งที่ตอนนี้ภาพความสำเร็จเรามีรายได้เราเปลี่ยนความเป็นอยู่เราเปลี่ยนเนี่ยผมร่วมหน้าที่มาก่อน6เดือน7เดือนพี่พร้อมหรือยังถ้าพี่ยังไม่พร้อมผมช่วยคนอื่นก่อนแต่ถ้าพี่อยากสำเร็จแบบนี้จับมือกันตั้งแต่วันนี้ถ้าเราชักคนอื่นจะชักอยู่ที่เราก่อนนะผมพูดตั้งแต่นี้วันนี้เทรนนิ่งนานมากตั้งแต่ตอนแรกว่าเราชัดไหมถ้าเราชัดคนอื่นจะชัดพอเป็นอย่างนี้เสร็จนะครับตรงนี้ผมจะคุยแต่ละคนในทีมของเราเอาวางดินเขียวเสร็จได้ยังโครงสร้างตำแหน่งเสร็จได้ยังต้นเดือนไม่เกินวันที่5รู้เนื้องานได้ยังว่าต้องทำกับใครต้องเคลื่อนฟังก์ชันไหนเพื่อให้คนได้เปิดมุมมองธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นแล้วประมาณ20เนี่ยคะแนนมันจะมาสเต็ปแรกก่อนเข็มแรกจะมาแล้วเพราะการเคลื่อนบัตรซึ่งอยู่ในหัวข้อของวันนี้ถึงทำไมถึงจำเป็นคุยยังไงให้เขาอยากมาเรียนคุยยังไงให้เขาได้ประโยชน์เมื่อเขามาเรียนแบบพวกพี่วันนี้เขาจะเห็นภาพธุรกิจชัดขึ้นแล้วก็จะรู้ที่มาที่ไปของรายได้ว่าอ๋อไม่ได้ทำคนเดียวมันช่วยกันทั้งทีมมันสำเร็จยกทีมการเงินไม่ได้เกิดแสนห้าไม่ได้เกิดจากเราขายคนเดียวถ้าขายคนเดียวไม่มีทางผมต่อให้เก่งขนาดไหนเนี่ยผมขายได้ขายของนั้นถ้าตั้งใจขายเนี่ยผมว่าไม่เกิน 3x เดือนนึงถือว่าขายเก่งแล้วนะแต่ผมรู้ว่าช่องทางเนี่ยนะครับในเชิงบริหารเนี่ยทำยังไงพอกำหนดแบบนี้พวกพี่ทุกคนต้องไปเซ็ตเป้าหมายทีมของแต่ละทีมของส่วนตัวเรากับของทีมงานของเรา
จับไปบังคับให้เขาเป็นแต่ให้ถามว่าเป้าหมายเขาอยากเป็นอะไรแล้วก็ช่วยลงมือนะครับในเรื่องของการจัดงานแบบนี้เหนื่อยในช่วงแรกแต่คุ้มระยะยาวไม่มีงานไหนไม่เหนื่อยไม่มีงานไหนนะครับพอองค์กรมันโตแล้วมันสร้างภาษีให้เราได้เท่าเดิมละธุรกิจอื่นเหนื่อยก็จริงรายได้เยอะก็จริงสุดท้ายบริหารจัดการวางระบบไม่เป็นทำอยู่คนเดียวบริหารความเสี่ยงอยู่คนเดียวอันนี้เหนื่อยแต่เครือข่ายเหนื่อยแล้วจบเพราะมันมีระบบใหญ่รองรับพวกเรามันเป็นวงล้อที่ใครๆก็เคลื่อนคนแล้วช่วยเขาสำเร็จได้วันนี้การบ้านนะครับก่อนจบ2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับให้ไปเขียนพิมพ์เขียวของตัวเองไม่ว่าพี่จะเป็นคนใหม่คนเก่าทำได้มากหรือได้น้อยไม่สำคัญให้ปรึกษากับอัพไลน์ว่าฟังคุณสมควรแล้วพี่อยากมีเดือนรายได้สัก 20,000 ในเดือนนี้พี่ต้องทำยังไงโครงสร้างคนของพี่ต้องเป็นยังไงมีอะไรที่พี่ต้องเรียนรู้15 16นี้พี่เข้าแน่นอนหรือสักเซสพี่อยากสำเร็จเหนื่อยได้ไหมครับ1ปีได้ต้องเหนื่อยให้ได้เพราะงานอื่นก็เหนื่อยอยู่แล้วไอ้จำสเต็ปผมวันนี้ให้ดีนะแล้วผมการันตีว่าอีก1ปีข้างหน้าถ้าพี่เอาสเต็ปที่ผมบอกวันนี้ดูแบบเป็นขั้นเป็นตอนในเชิงของการบริหารแล้วก็ลงภาคสนามจริงยังไงพวกพี่สำเร็จหมดทุกคนเพราะมันเห็นหมดว่าเนื้องานต้องทำอะไรองค์กรมันจะโตได้ยังไงมันเห็นหมดมันไม่ต้องนั่งนึกว่ามั่วไปหมดเลยสุดท้ายไปไม่เป็นคนส่วนใหญ่ไปไม่เป็นเพราะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเนื้องานคืออะไรฝังก็วิเคราะห์ไม่เป็นโครงสร้างก็ขึ้นไม่ได้ถ้าอย่างเนี้ยก็เรียกว่ามืดแปดด้านไม่ใช่ไม่อยากสำเร็จนะแต่ไม่มีไกด์ไลน์ให้เขาอะวันนี้ใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่การันตีนะครับว่าสิ่งที่ผมถ่ายทอดวันนี้เป็นประสบการณ์จริงๆ20ปีที่ทำนะครับตามทุกที่สำเร็จหมดเลยยาวหรือสั้นขึ้นอยู่กับบริษัทที่เราเจอของจริงหรือเปล่าแต่ที่นี่ส่งธุรกิจทุกมิตินะครับจากผลลัพธ์พิสูจน์ได้เลยว่าส่งยาวแล้วพวกพี่เหนื่อยสัก 1-2 ปีเกษียณได้ตลอดชีวิตแน่นอนคุณหมอวางเป้าหมายไว้เป็นหมื่นล้านเราเพิ่ง4ขวบเท่านั้นเองยอดธุรกิจปีนี้สักประมาณ 3,000 ล้านก็ติดท็อป5แล้วนะในประเทศไทยมีคนรู้จักซักเซสมอลไม่ถึง 300,000 คนมันที่อยู่ในกลุ่มแรกๆอยากให้โอกาสที่ได้วันนี้นะครับมันเป็นแค่อากาศต้องทำโอกาสตรงนี้ให้เป็นผลลัพธ์ทำให้เราสำเร็จได้ได้อย่ารอให้ซักเซสมอลโตไปอีก10ปีแล้วมีคนมาถามพี่สมัครซักเซสมอลแล้วยังอย่าให้ไม่อยากได้ยินคำนั้นโอกาสของพวกพี่ๆถือว่าดีที่สุดตอนนี้บริหารความคิดเป็นหลักจะสู้หรือถอยเอาจริงหรือเล่นๆจะมาเรียนหรือไม่มาเรียนบริหารความคิดตรงนี้ให้ดีถ้าชัดเจนภาพความสำเร็จมันจะเป็นอย่างที่เราเห็นกฎของพลังดึงดูดมันมีจริงไม่รู้อ่ะแต่มันมีจริงไอสไตล์ยังพูดจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็ยากนะแต่ผมเข้าใจเรื่องนี้นะครับสรุปไม่มีใครอยากเลิกกันเลยใช่ไหมครับครับมีบริหารความคิดไม่เป็นแล้วมันหายความเป็นหลักแล้วความชัดเจนอะไรใช่ก็บริหารความคิดให้เป็นว่ามาเรียนดีหรือไม่มาเรียนดีนะครับใช่ชัดเจนที่ตัวเองถ้าตัวเราชัดเชื่อผมทีมงานจะชัดนะครับอย่ารอให้มีทีมงานก่อนแล้วค่อยเข้ามาเรียนอย่ารอให้มีทีมงานก่อนนะครับจะถึงแต่ก็เรียกว่าอะไรอ่ะซื้อบัตรถ้าเราเป็นผู้นำเราจะดึงดูดมันยากตอนที่ลุกขึ้นแต่ละวันนี่แหละทุกตอนเช้าพลังในตอนเช้าแรกของเราเป็นคนแบบไหนตื่นเต้นอยากสำเร็จหรือลุกไม่ค่อยขึ้น อยู่ที่เรานะครับโอเควันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเกินยิ่งที่สเปเชียลมากๆนะครับ
แล้วก็ยาวมากๆด้วยนะครับก่อนอื่นต้องตบมือให้กับพวกเราก่อนที่อยู่ฟังกัน2ชั่วโมงแบบเต็มๆเลยไม่ยอมลุกกันเลยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่ได้ข้อมูลวันนี้เอาไปปรับใช้ศึกษาออนไลน์ของเรานะครับก็อวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จเป็นไดมอนด์กันทุกคนเลยสวัสดีครับตบแก้มตบแก้มตบแก้ม